ันธ์ค่ะดิฉันศิลณัชชาวุฒิประพันธ์พงษ์ค่ะครับสวัสดีครับผมภาคภูมิไตรพัฒน์นะครับค่ะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่งานบล็อกเชน The Next Internet ซึ่งอำนวยการจัดงานโดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยนะคะหรือ THNIC ค่ะร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะครับสำหรับบล็อกเชนนะครับอาจจะเป็นเทคโนโลยีที่หลายท่านที่แห่งนี้นะครับได้ยินกันมานานแล้วนะครับและอีกหลายท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยินเลยนะครับวันนี้อาจจะเป็นการคุยเรื่องบล็อกเชนในที่สาธารณะครั้งใหญ่ที่สุดครั้งแรกในประเทศไทยนะครับแล้วก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าหัวข้อสัมมนาวันนี้ไม่ใช่การทำเงินด้วยบิตคอยน์นะครับโปรดทำความเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าจะเข้ามาเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตของเราไปหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้คร่ำวอดในวงการเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตแล้วก็วงการเทคโนโลยีทางการเงินหรือฟินเทคหลายท่านนะครับที่จะมาร่วมให้ความรู้แล้วก็พูดคุยกันนะครับค่ะท่านแรกค่ะดร.ภูมิภูริยาจาก G-Able นะคะจะมาปูพื้นเรื่องบล็อกเชนในหัวข้อรู้จักบล็อกเชนเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกท่านที่สองค่ะพินดาวองผู้เชี่ยวชาญทางด้านฟินเทคจาก Verify ฮ่องกงนะคะจะมาบรรยายหัวข้อ Building an Internet of Trust on Touchless Internet Blockchain The Missing Link ค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะจะบรรยายเป็นภาษาอังกฤษนะคะค่ะในช่วงสุดท้ายจะเป็นเวทีเสวนาหัวข้อ Blockchain The Next Internet ซึ่งทุกท่านน่าจะรอคอยในหัวข้อนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากดร.รอมฮิรัญพฤกษ์ค่ะร้อยโทดร.เจษฎาศิวรักษ์จากกสทช.ค่ะคุณสุวิชาสุดใจจาก Digital Venture ค่ะแล้วก็ดร.ภูมิภูมิรัตน์นะคะเราดำเนินการเสวนาโดยคุณชีพธรรมคำวิเศษผู้ดำเนินรายการวิทยุ FM 101ค่ะครับผมแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับทุกท่านในงานก็สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็ตั้งคำถามได้นะครับกับวิทยากรที่อยู่บนเวทีนะครับโดยอาจจะเรียกหาไมโครโฟนนะครับหรือว่าสามารถทวีตใช้ Twitter นะครับติดแฮชแท็กว่า blockchainth นะครับ sharp blockchain นะครับแล้วก็ th ติดกันนะครับได้ตลอดระยะเวลาที่มีการสัมมนานะครับค่ะถึงเวลาแล้วค่ะดิฉันขอกราบเรียนเชิญค่ะดร.ยันยงเตรงอำนวยกรรมการมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยขึ้นกล่าวต้อนรับทุกท่านสู่งานสัมมนาค่ะตื่นเต้นมากครับปกติสอนแค่40คนนะครับเรียนท่านดร.กฤษดาเสกตระกูลครับผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับคณะกรรมการมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยนะครับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิแขกผู้ทรงเกียรติและผู้ร่วมงานสัมมนาทุกท่านกับผมในนามของมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยหรือที่เราเรียกว่า THNIC นะครับซึ่งดูแล Thailand Domain รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับทุกท่านในวันนี้และรู้สึกดีใจกับการจัดงานบล็อกเชนในครั้งนี้ Blockchain The Next Internetได้รับการตอบรับอย่างมากมายในคราวนี้นะครับรู้สึกว่ามีความตื่นตัวทางด้านเทคโนโลยีนะอย่างมากสังคมไทยในปัจจุบันนะครับนะจะมีรากฐานที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นใหม่คือเรื่องของบล็อกเชนนะซึ่งจะต่อยอดไปในทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมครับด้วยเทคโนโลยีไทยที่จะก้าวกระโดดให้สมกับคำที่เราเรียกว่าดิจิทัลไทยแลนด์นะครับถ้ากล่าวถึงเทคโนโลยีบล็อกเชนนะฮะอันนี้มีการพัฒนามาเป็นระยะเวลาพอสมควรนะครับนะตะกี้ฟังลูกศิษย์เขาก็บอกว่าเขาก็ขาดทุนไปกับบล็อกเชนไปพอสมควรในหลายปีที่ผ่านมานะฮะไปมายนิ่งบล็อกเชนซื้ออุปกรณ์ซื้อเครื่องนะ
ต่จะพบว่าตอนนี้เนี่ยมีการยอมรับกันมากขึ้นนะโดยเฉพาะในแง่ของที่เป็นทางด้าน financial world นะครับนะเหตุก็เพราะว่าบล็อกเชนเนี่ยจะมีคุณสมบัติที่สำคัญก็คือเป็นระบบที่มีการกระจายตัวและไม่มีศูนย์กลางตรงกลางที่ชัดเจนนะที่จะเป็นผู้ควบคุมนะเพราะฉะนั้นสภาพเป็นแบบนี้จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับแนวทางของอินเทอร์เน็ตที่เรารู้จักกันดีนะครับถ้าใครโบราณอย่างผมเนี่ยจะพบว่าสมัยก่อนเนี่ยเราจะมีพวกบิตคอยบิตเน็ตนะซึ่งมีลักษณะที่เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงศูนย์คอมพิวเตอร์ของโลกนะผ่านการดูแลจากหน่วยงานส่วนกลางแต่ในขณะนี้เนี่ยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อเข้ากับเน็ตเวิร์กสากลได้เหมือนอย่างที่ผมบอกลูกศิษย์อยู่ตลอดเวลานะว่าถ้าเผื่อคุณเอาเครื่องของคุณต่อเข้าไปในอินเทอร์เน็ตนะครับคุณก็จะได้ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตขณะเดียวกันคุณก็จะกลายไปเป็นส่วนหนึ่งของอินเทอร์เน็ตด้วยเพิ่มเครื่องเข้าไปในเครือข่ายของโลกด้วยนะครับนะอันนั้นก็คือลักษณะที่เราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นออนไลน์ดิโมคราซีแบบหนึ่งทุกคนมีส่วนร่วมนะครับนะทีนี้มันจะเกี่ยวอะไรกับทางมูลนิธินะครับนะทำไมทีเอสนิกจึงจะต้องมาจัดกิจกรรมต่างๆเหล่านี้นะมันเป็นหน้าที่ที่สำคัญของมูลนิธิในการที่เราจะส่งเสริมนะส่งเสริมให้เกิดเสถียรภาพเกิดการใช้งานที่เหมาะสมนะในบ้านเรานะครับนะผมเองผมก็เป็นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมูลนิธิมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็มีส่วนในการที่จะกำหนดนโยบายหลายๆอย่างนะซึ่งจะดีบ้างหรือจะไม่เป็นที่พอใจของวงการบ้างอยู่บ้างครับแต่ทั้งหมดนี้เราทำไปเพื่อที่ว่าจะให้เกิดการกระจายตัวและเกิดเสถียรภาพที่ดีนะครับเราจะพบว่าสถานภาพเมื่อปี40ต้มยำกุ้งนะครับเนื่องจากว่าสถาบันการเงินของบ้านเราเนี่ยไม่มีเสถียรภาพมากพอจึงทำให้เกิดปัญหามากมายนะครับเพื่อนฝูงผมก็หมดตัวกันไปหลายคนนะครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องก้าวย่างอย่างระมัดระวังอันนั้นก็จะเป็นหน้าที่ที่สำคัญอันหนึ่งของมูลนิธิในการที่จะให้แน่ใจว่าเทคโนโลยีที่เราเอาเข้ามานั้นนะจะไม่เป็นภัยต่อสังคมต่อบ้านเมืองของเรานะครับนะเรามีกิจกรรมมากมายนะฮะที่เกี่ยวเนื่องกับการที่จะทำให้เกิดลักษณะของเสถียรภาพแล้วก็การใช้งานที่เหมาะสมของเทคโนโลยีใหม่ๆพวกนี้นะครับ เราจะมีโครงการอย่างเช่นBKNIX นะครับซึ่งเป็นศูนย์รวมในการที่จะเชื่อมโยงเครือข่ายในประเทศเข้าด้วยกันแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะสำหรับคนที่รู้เทคนิคก็คือเป็นเลเยอร์2ตอนนี้เนี่ยเราทำงานเนี่ยในระดับที่เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลในเลเยอร์3ซึ่งจะมีโอเวอร์เฮดมีอะไรต่างๆมากมายในทางด้านเน็ตเวิร์กเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเป็นเลเยอร์2นะฮะเราก็จะสามารถที่จะส่งผ่านข้อมูลได้นะครับค่อนข้างรวดเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นเน็ตเวิร์กมีเสถียรภาพมากขึ้นหลายคนก็อาจจะมีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับบางทีต่อไปเฟซนะวันนี้ต่อได้นะพรุ่งนี้ต่อไม่ได้นะครับตะกี้ต่อได้ตอนนี้ต่อไม่ได้ละนะตัวที่ใช้ทดสอบเน็ตเวิร์กได้อย่างดีก็คือ Google Search อะไรปั๊บเนี่ยนะ Google จะส่งกลับมาส่งคำตอบกลับมาภายในต่ำกว่า1วินาทีเสมอนะครับถ้าเกิน1วินาทีไปหรือต่อไม่ได้แสดงว่าเน็ตเวิร์กมีปัญหาเราจะพบสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ตลอดตอนนี้เนี่ยการใช้งานอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยค่อนข้างจะพื้นฐานมากนะครับsearch google ไม่เจอรอ5นาทีเดี๋ยวก็ต่อใหม่ก็คงใช้ได้แต่อันนี้เนี่ยมันไม่เพียงพอสำหรับการที่เราจะมีแอปพลิเคชันใหม่ๆในอนาคตเช่นบล็อกเชนที่จะมาถึงนะครับหรือที่ตอนนี้เรากำลังเฟื่องฟูมาก e-payment นะฮะพร้อม pay อะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับลองคิดดูว่าเราบัตรลูดจุ้งเงินไม่มาเงินไม่ไปนะครับนะเหมือนวันก่อนที่ขอโทษภรรยาผมนะไปเติมเงิน Easy Pass นะครับไปเติมเงิน Easy Pass ที่7นะครับก็จ่ายเงินเสร็จปั๊บนะก็คือโอนเงินนะเสร็จปั๊บปรากฏว่าเน็ตเวิร์กดรอปนะทีนี้ก็ไม่รู้แหละ
นะว่าเงินเข้าหรือไม่เข้าเขาตัดเงินออกไปหรือยังเงินเข้าไปในไอ้ Easy Pass Card นั้นหรือยังต้องวิ่งไป Easy Pass เพื่อไปดูว่าเหลือยอดเท่าไหร่ปรากฏว่าเงินไม่เข้าก็ต้องวิ่งไปธนาคารไปเช็คยอดอีกทีว่าเงินออกไปไหมโชคดีไม่ออกอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะสถิรภาพเนี่ยสำคัญมากนะครับนะผมเข้าใจดีรัฐบาลก็ต้องการที่จะส่งเสริมนะแต่ทางเราในฐานะที่เป็นมูลนิธิแล้วเราดูแลเรื่องเครือข่ายมาตลอดนะครับนะในส่วนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานจริงๆอย่างเช่นไทยแลนด์โดเมนเนี่ยเราคำนึงเรื่องพวกนี้อย่างมากนะครับนะเพราะฉะนั้นก้าวย่างของเราเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญนะครับนะแล้วก็หวังว่าพวกเราทุกคนจะช่วยกันนะคือเราต้องการก้าวไปข้างหน้าแต่ด้วยความมั่นคงนะครับนะเรามีซึ่งอันนี้ก็น่าเห็นใจนะฮะก็คือเรื่องของการค้าการขายเพราะฉะนั้นเนี่ย BKNIX เนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนค่อนข้างน้อยนะเพราะฉะนั้นอันนี้คงจะต้องฝากพวกเราที่มีเส้นมีสายมีเสียงนะครับนะช่วยกันผลักดันนะเพื่อทำให้เครือข่ายของเราเนี่ยทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพนะครับนะเรามีโครงการอย่างเช่น Net to Home นะฮะซึ่งจะเป็นการติดตั้งพวก Wi-Fi Mesh Network นะครับให้กับชุมชนพื้นที่ที่ห่างไกลตอนนี้เราก็จะมีโครงการของรัฐบาลนะที่จะดำเนินการเรื่องพวกนี้ทุ่มทุนสร้างนะครับนะแต่นี้เป็นสิ่งที่ทางมูลนิธิเนี่ยพยายามดำเนินการมาโดยตลอดนะเพราะเราทราบดีว่าเน็ตเวิร์กมันไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงนะครับมันจะต้องไปให้ถึงนะทุกผู้ทุกคนที่อยู่ในประเทศให้เขาใช้ประโยชน์ได้เต็มที่นะซึ่งถ้าพร้อมเพย์ไม่ทำในลักษณะแบบนั้นนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายของสิ่งที่รัฐบาลต้องการจะทำได้นะครับเราจะมีโครงการอย่างเช่น IDN EAI นะฮะตะกี้ก็ได้เห็นวิดีโอนะผมเห็นแวบๆนะครับเรื่องอะไรกอไก่ขอไข่ขอกดขอควายอะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับนะเพื่อคือผมเป็นจะเรียกว่าเป็นอะไรไบลิงโกนะฮะผู้ไทยอังกฤษสลับกันได้นะครับไม่มีปัญหาแต่สำหรับคนโดยทั่วไปนะครับในบ้านในเมืองเราเนี่ยนะปัญหาเรื่องภาษาเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ซึ่งที่ผมเข้าใจดีนะเวลาโทรทัศน์เดี๋ยวนี้พูดอะไรนะเอื้อนคำเมืองนะครับพูดภาษาใต้พูดอะไรต่างๆผมก็แบะเหมือนกันผมก็ไม่เข้าใจนะแม้แต่คำเดียวทำนองนั้นนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ในการที่เราจะต้องมีlocal language ของเราเนี่ยไปปรากฏให้ชัดเจนอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ใช่แค่มีหน้าเว็บไซต์ซึ่งเป็นภาษาไทยแต่ทุกอย่างทุกตัวอักษรในนั้นต้องเป็นภาษาไทยรวมทั้งโดเมนเนมด้วยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับอันนี้ที่เราแจกนามบัตรกันอยู่มีอีเมลแอดเดรสเนี่ยนะฮะชาวบ้านเขาอ่านไม่ออกหรอกนะครับหน้าอีเมลแอดเดรสมีอะไรตัวอะไรยึกยือกลมๆแอดสายที่เราใช้กันอยู่นะครับนะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราเป็นความท้าทายของเราที่จะต้องทำนะครับอันนั้นเป็นหน้าที่ที่สำคัญอย่างหนึ่งของทางมูลนิธินะครับประสานงานกับโลกทั้งโลกเพื่อที่จะนานาประเทศเนี่ยให้เขา recognize เราแล้วเราก็ recognize ภาษาของเขานะครับนะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีโดเมนภาษาไทยนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานทั้งหลายนะครับก็แนะนำว่านะควรจะคำนึงถึงเรื่องนี้นะไปจด.ไม่มาลัยทยไทยนะครับ.ไทยเสียนะครับแล้วก็จะได้มีส่วนร่วมในการผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นประโยชน์กับประเทศครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าบล็อกเชนนั้นเป็นส่วนที่สำคัญอันหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานเกิดอาจจะหลายๆคนก็เปรียบบล็อกเชนเนี่ยเหมือนอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลและอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลในระดับล่างบล็อกเชนเนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีระดับบนนะฮะที่จะทำให้เกิดเสถียรภาพในการใช้เครือข่ายมากขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งสามารถที่จะแก้ปัญหาหลายๆอย่างได้นะครับอย่างเช่นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับauthorization หรือ authenticity ของสิ่งที่เราใช้กันอยู่ในเน็ตนะครับตอนนี้ที่ผมอ่านเนี่ยก็มีคนที่เอาตัวบล็อกเชนเนี่ยไปทำเขาเรียกว่าอะไรนะลิขสิทธิ์เพลงนะครับคือเวลาคิดเพลงขึ้นมาเนี่ยนะฮะเราก็จะเอาเพลงนั้นเนี่ยฝากเข้าไปในระบบบล็อกเชน
ก็จะสามารถตรวจสอบลิขสิทธิ์ของเพลงนะฮะต้นกำเนิดของเพลงรวมไปจนถึงพวกสมาร์ทคอนแทรคนะครับก็คือเวลาเราจะฟังเพลงจะมีการตัดเงินจ่ายเงินให้กับเจ้าของเพลงนะครับผู้ประพันธ์เพลงโดยตรงอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาเขาเรียกว่าเป็น fairness ทางด้านไลเซนซิ่งไม่ต้องไปผ่านคนกลางนะครับอันนี้ก็คือพัฒนาการของโลกที่กำลังเดินหน้าต่อไปนะซึ่งจะทำให้เป็นลักษณะที่เราเรียกว่า empower นะครับ empower ให้กับปุถุชนพวกเราต่างแต่ละคนนะครับให้เรามีส่วนร่วมนะมีนักเศรษฐศาสตร์ก็พูดถึงว่าบล็อกเชนสามารถจะไปทำให้ประเทศด้อยพัฒนามากๆนะครับเขามี financial record ติดตัวนะฮะขณะนี้เนี่ยคนจำนวนมากของโลกเนี่ยไม่มี financial record นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะไปกู้เงินนะฮะไปขอเครดิตไปอะไรต่างๆได้เพราะเขาไม่มี financial record การที่จะ establish financial recordเป็นเรื่องที่ยากนะครับมีกระบวนการขั้นตอนที่ซับซ้อนมากแต่ถ้าเรามีบล็อกเชนเราก็สามารถจะทำเรื่องพวกนี้ได้ก็จะเป็นการเสริมหนุนนะครับให้เศรษฐศาสตร์ของโลกให้ผู้คนที่ยากจนยากไร้ทั้งหลายของโลกเนี่ยมีสิทธิ์ลืมหน้าอ้าปากได้เป็นอย่างดีนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถือว่าอันนี้เป็นภารกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของมูลนิธินะเราไม่ใช่เป็นทำแต่เครือข่ายส่งบิดไปมานะครับเราต้องการที่จะให้เครือข่ายนี้เป็นประโยชน์ในทุกระดับชั้นนะในทุกวงการนะในทุกส่วนภาคส่วนของประเทศนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อใครมีความคิดดีๆใครมีแรงนะครับโดยเฉพาะท่านที่เกษียณแล้วทั้งหลายนะอย่างผมเนี่ยนะครับก็มาช่วยกันนะให้ไอเดียให้ความคิดมาช่วยกันในเรื่องต่างๆในทางกิจกรรมของมูลนิธิแล้วก็ของสมาคมต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนะก็งานสัมมนาในครั้งนี้นะครับได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญครับนะที่จะมาให้ความรู้ให้ข้อมูลกับเราแล้วก็มาร่วมในการที่จะดิสคัสนะถกเถียงตอบคำถามกับทุกท่านนะครับเพียงในนามของมูลนิธิผมขอขอบคุณที่ท่านสละเวลามีค่านะครับมาให้ความรู้ต่อชุมชนอินเทอร์เน็ตในบ้านเราโดยเฉพาะวันนี้ถือได้ว่าเป็นบิ๊กอีเวนต์ทีเดียวนะครับนะผมฟังทีแรกเขาผมบอกเขียนผิดหรือเปล่านะคือคาดหวังไว้ว่าจะมีคนลงทะเบียน60ท่านนะตอนนี้ลงแบบ700นะครับนะฮะ700เนี่ยก็ทำให้ผมขาสั่นไปทีเดียวนะครับในสภาพเป็นแบบนั้นนะครับนะก็หวังว่าทุกคนจะตระหนักถึงความสำคัญของงานสัมมนาในครั้งนี้แล้วก็เป็นน่าจะเป็นกิจกรรมที่จะจุดประกายให้กับพวกเราทุกคนนะครับให้มีส่วนร่วมนะไม่ใช่วันหนึ่งก็ส่งดอกไม้ทั้งวันนะครับ นะวันผมได้รับดอกไม้ประมาณ100ดอกได้พระอีก100องค์อย่างนี้ไม่เอานะครับนะเราควรจะเอาสิ่งที่มีค่านี้นะฮะมา empower นะครับมาทำให้ตัวเราแล้วก็สังคมรอบข้างนั้นดีขึ้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับนะซึ่งตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีนะร่วมเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ซึ่งผมคิดว่าเป็นนิมิตหมายอันดีมากๆนะครับนะผมเคยฟังข่าวอันสยดสยองนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ย reject นะครับ reject Bitcoin reject Blockchainนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ชัดว่าข่าวจริงเท็จแค่ไหนแต่มีความรู้สึกว่าเอ๊ะอย่างนี้ประเทศไทยเราเนี่ยนะเราจะสูญเสียนะความสามารถในการที่จะเป็นเจ้าของ financial system ของเราหรือเปล่านะตอนนี้เราเสียไปเกือบหมดแล้วนะอีเมลเราก็ไปหมดแล้วถูกไหมใบหน้าทุกคนก็ไปอยู่บนเฟซหมดแล้วนะครับนะตอนนี้ต่อไปเนี่ยเงินของเราทุกบาททุกสตางค์ก็จะไปอยู่บนไม่รู้นะของเขาหมดนะครับวันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะต้องยืนให้ได้นะครับเหมือนอย่าง e-payment เนี่ยหลายๆคนก็บอกว่านู่นนี่นั่นแต่จริงๆนี่ก็คือนะฮะอันนี้ผมพูดได้เต็มปากเพราะลูกศิษย์ผมทำนะครับดร.อนุชิตเนี่ยเขาเป็นตัวตั้งตัวตีซึ่ง
คำหนึ่งที่เขาพูดแล้วกระทบใจผมมากก็คือว่าเราจะสามารถยืนบนขาของเราได้ในแง่ของ financial นะครับเพราะฉะนั้นบล็อกเชนก็จะเป็นส่วนหนึ่งของพื้นฐานนะครับโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศด้วยนะครับต้องขอขอบคุณตลาดหลักทรัพย์เป็นอย่างมากที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะครับแล้วก็เป็นร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับก็ท้ายนี้หวังว่าอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีกับพวกเราทุกคนนะครับในการที่จะช่วยกันนะผลักดันประเทศเราให้ขึ้นไปทัดเทียมกับนานาประเทศนะครับอันนี้ผมพูดได้จากประสบการณ์ส่วนตัวนะเพราะว่าผมด้วยความอนุเคราะห์นะความช่วยเหลือจากท่านอาจารย์กาญจนสุขนะฮะผมก็เล่นอีเมลมานะครับเมื่อปี2529นะครับสมัยโบราณนู้นนะตอนที่ผมยังดำๆอยู่แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยผมส่งอีเมลที่จุฬาไปอเมริกาไปกลับใช้เวลา2อาทิตย์นะอีเมลนะส่งจดหมายดีกว่านะครับเร็วกว่าเยอะนะแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆจนกระทั่งส่งไปกลับเนี่ยใช้เวลาประมาณ30วินาทีนะครับก็คือไปช้าตรงที่เขาตอบนะจดหมายนี่ไปถึงได้ในลัดนิ้วมือเดียวนะครับแล้วผมเปลี่ยนจากความเป็นผู้สังเกตการบ้านเมืองทั่วโลกเป็นผู้มีส่วนร่วมนี่คือประเด็นที่สำคัญนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราผลักดันเทคโนโลยีพวกนี้แล้วพร้อมที่จะรับมันนะให้เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยจะเป็นทำให้เราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลกนะไม่ใช่แค่คอยนั่งฟังหรือนั่งดูหรือนั่งใช้สิ่งที่เขาหยิบยื่นให้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะในวันนี้ด้วยขอบคุณมากครับค่ะขอบพระคุณอาจารย์ยันยงเป็นอย่างสูงนะคะต่อไปค่ะดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านดร.กฤษราเสกตระกูลค่ะผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นกล่าวต้อนรับค่ะเรียนศาสตราจารย์ดร.กาญจนากาญจนสุดท่านรองประธานมูลนิธิสารสนเทศเครือข่ายไทยดร.ยันยงเต็งอำนวยกรรมการมูลนิธิสารสนเทศเครือข่ายไทยนะครับท่านผู้บริหารของมูลนิธิท่านผู้บริหารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะและขององค์กรต่างๆท่านวิทยากรและท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่มีโอกาสร่วมกับทางมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยนะครับในการจัดสัมมนาเรื่องบล็อกเชน The Next Internet นะครับในครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นการร่วมมือครั้งแรกนะครับของ2องค์กรนะฮะสำหรับการส่งเสริมและก็เผยแพร่ความรู้ในเรื่องบล็อกเชนซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับซึ่งสามารถกระทบต่อการทำธุรกรรมต่างๆแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากนะครับตอนนี้เราก็จะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยอาจจะทำให้บางอย่างไปต่อได้บางอย่างไปต่อไม่ได้นะครับ เดี๋ยวนี้เขาก็ใช้ศัพท์ว่า disrupt นะฮะบางทีก็พังไปเลยนะครับเกิดใหม่ได้อย่างดีเลยนะครับซึ่งในฐานะที่เราอยู่ในภาวะที่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องเรียนว่าระบบเศรษฐกิจและสังคมของเราตอนนี้ถ้าทุกท่านดูให้ดีเนี่ยมันเป็นระบบที่เราอาศัยตัวกลางนะครับในระบบเศรษฐกิจซึ่งมีอย่างเช่นตัวอย่างเรื่องตลาดการเงินเนี่ยนะครับถึงตลาดทุนก็อยู่ในนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบเรื่องเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินการกระจายสินค้าและบริการการชำระเงินการเคลียร์ลิ่งอะไรต่างๆทุกอย่างเนี่ยใช้ระบบในเรื่องของตัวกลางเกือบทั้งนั้นนะครับตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเราเป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีเช่นกันอยู่ภายใต้ระบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับแต่เทคโนโลยีที่มาใหม่อย่างเช่นบล็อกเชนอะไรต่างๆอาจจะมีการเปลี่ยนโฉมหน้านะครับการเปลี่ยนแปลงการระบบเศรษฐกิจสังคมเนี่ยอาจจะถูกกระทบไปนะพวกเราทั้งหลายซึ่งเราอาจจะมองทั้งมิติของภาพใหญ่ของประเทศนะครับเศรษฐกิจและสังคมหรือในลักษณะของหน่วยงานขององค์กรธุรกิจต่าง
นะรวมไปถึงครัวเรือนต่างๆเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นหัวข้อนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นหัวข้อที่เขย่าวงการเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเปิดสัมมนาเรื่องนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยในเวลาไม่นานเนี่ยก็ห้องก็เต็มเลยนะครับแต่จำนวนนี้ห้องนี่จุได้แค่500กว่านะครับก็500คนนะฮะแต่ว่าคนลงมาเยอะกว่านะครับผมก็จองห้องไม่ได้ด้วยนะฮะเพิ่มเติมก็วันนี้ก็ดูแล้วก็ถือว่าอบอุ่นนะฮะหนาแน่นทีเดียวนะครับตลาดทรัพย์ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานวันนี้นะครับขอบคุณทางมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยขอบคุณท่านวิทยากรนะครับก็หวังว่าการสัมมนาวันนี้จะนำไปสู่การค้นหาการเตรียมความพร้อมนะครับนอกเหนือจากท่านได้เรียนรู้ว่าบล็อกเชนคืออะไรผลกระทบในมิติต่างๆรวมทั้งการเตรียมรับมือนะฮะการที่จะใช้ประโยชน์ให้เกิดการพัฒนาประเทศเนี่ยต่อไปนะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยได้รับความรู้นะครับแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณดร.กฤษดาค่ะรบกวนดร.กฤษดาอยู่บนเวทีก่อนนะคะแล้วก็ก่อนที่จะเข้าสู่บรรยายในหัวข้อแรกนะคะขอขั้นเวลาด้วยการถ่ายรูปรวมนะคะเรียนเชิญอาจารย์ยันยงค่ะอาจารย์กาญจนานะคะแล้วก็ท่านวิทยากรทุกท่านค่ะดร.รอมค่ะดร.เจษดาดร.ภูมิค่ะมิสเตอร์พินดาค่ะคุณชีพธรรมคุณสิวิชาบนเวทีค่ะต่อไปเป็นหัวข้อขอเรียนเชิญดร.ภูมิภูมิรัตน์ค่ะอาจารย์จะมาให้ความรู้ในหัวข้อรู้จักบล็อกเชนเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกค่ะสวัสดีครับผมก็รับหน้าที่เนาะมาพูดเล่าให้ฟังว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนคืออะไรนะครับหัวข้อสไลด์ก็ชัดเจนนะครับมาทำความรู้จักเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกกันเถอะนะครับว่าเทคโนโลยีนี้จะเปลี่ยนโลกอย่างไรผมขออนุญาตแนะนำตัวเองเล็กน้อยนะครับว่าผมชื่อภูมินะครับปัจจุบันทำงานอยู่ที่ Jabble นะครับFacebook หรือ Twitter ผมเหมือนกันนะครับ @vhme คนส่วนใหญ่จะรู้จักผมบน Facebook นี่คือรูป Facebook Profile ผมนะครับรูปลูกชายเมื่อ2ปีที่แล้วตอนเขาเพิ่งเกิดนะครับก็หลายๆท่านคงเคยเห็นรูปก็จะได้เห็นตัวจริงเพราะผมไม่ได้ใช้รูปตัวจริงบน Facebook นะครับแต่ว่าถ้าเข้าไปดูโฟโต้มันจะมีหน้าผมเต็มไปหมดนะครับแต่ผมชอบรูปนี้ของลูกผมมากก็เลยเอามาใส่นะครับก็เดี๋ยวจะพยายามให้สั้นที่สุดนะครับแต่สไลด์ชุดนี้จริงๆมันมีไว้พูดประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงแต่ผมจะพยายามให้เสร็จภายใน40นาทีนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีบางอย่างที่ต้องก้าวข้ามซึ่งก็อาจจะรบกวนเก็บมาพูดตอนถามตอบกันในช่วงเสวนาแล้วกันนะครับแต่เป้าหมายเลยของผมเนี่ยก็คืออยากให้ทุกคนได้เข้าใจว่าไอ้เทคโนโลยีตัวนี้มันทำงานอย่างไรนะครับเพราะเราคงอ่านกันมาเยอะแล้วนะครับมันเป็นเทคโนโลยีที่กำลังอยู่ในช่วงไฮป์ไซเคิลนะครับอ่านกันมาเยอะแล้วว่ามันมี potential อะไรยังไงบ้างแต่ผมเนี่ยมองเทคโนโลยีตัวนี้แล้วคิดว่ามันน่าสนใจนะครับแล้วก็เลยอยากมาพูดให้เข้าใจว่ามันมีหน้าตาอย่างไรทำงานอย่างไรนะครับก็เอาไลน์สั้นๆนะครับเข้าใจว่าบล็อกเชนคืออะไรทำงานอย่างไรนะครับปัจจุบันมีคนสร้างแพลตฟอร์มบนบล็อกเชนเนี่ยหน้าตายังไงบ้างแล้วก็มีคนเอาบล็อกเชนไปใช้ทำอะไรบ้างนะครับภายในสัก40นาทีอ้าวบล็อกเชนคืออะไรนะครับโหโปรเจคเตอร์ที่นี่ดีมากภาพเฟดข้างหลังยังเห็นชัดขนาดนี้นะครับก็อย่างแรกเลยคนจำนวนมากจะสับสนบล็อกเชนกับบิตคอยน์นะครับบล็อกเชนกับบิตคอยน์ต่างกันอย่างไรสไลด์นี้มีเป้าหมายเพื่อให้แยกให้ออกนะครับความแตกต่างระหว่างบล็อกเชนกับบิตคอยน์นะครับบิตคอยน์คือpeer to peer currency อันหนึ่งนะครับที่เราเรียกกันว่าคริปโตเคอเรนซีนะครับมัน implement ด้วยหลายเทคโนโลยีหนึ่งในนั้นคือบล็อกเชนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราศึกษาบิตคอยน์ปุ๊บเราจะเห็นไดอะแกรมเห็นอัลกอริทึมเห็นอะไรมากมาย1ชิ้นหน้าตาแบบนี้เขาเรียกบล็อกเชนแต่บิตคอยเองเนี่ยมีอย่างอื่นมากกว่าบล็อกเชนครับเช่นบิตคอยเนี่ยมันสร้างวาลูด้วยตัวเงินด้วยการที่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเอาไปเก็บในบล็อกเนี่ยคือสิ่งที่เราเรียกว่า transaction history ก็คือสมุดบัญชีกลางนะครับที่บอกหมดว่าเงินแต่ละบิตคอยแต่ละ subset ของบิตคอยเนี่ยเอาไปใช้จ่ายระหว่างใครถึงใครบ้างแล้วคนที่ใช้บิตคอยเนี่ยก็จะมีทั้งฐานข้อมูลนี้ history เก็บไว้ทั้งหมดก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ว่าใครมีเงินเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งข้อมูลนี้มันถูกเอามาเก็บในบล็อกเชน
นะครับซึ่งบล็อกเชนเป็นตัวที่ทำให้บิตคอยน์เนี่ยสามารถดำรงอยู่ได้นะครับก็นี่คือความแตกต่างนะครับระหว่างบล็อกเชนกับบิตคอยน์นี้เวลาพูดถึงบล็อกเชนหลายๆท่านคงเคยอ่านมาแล้วนะครับว่าเกี่ยวกับบล็อกเชนตามข่าวตามเว็บจะมีคำหนึ่งที่มาคู่กับคำว่าบล็อกเชนคือคำว่า distributed ledger นะครับสำหรับคนที่ไม่รู้ว่า ledger หน้าตายังไง ledger ก็คือจริงๆก็คือสมุดบัญชีนะครับอันนี้ก็คือสมุดบัญชีที่เราเป็น double entry เราสามารถลงได้ว่ามีเงินเข้าเท่าไหร่เงินออกเท่าไหร่นะครับเป็นตัวที่ใช้บ่งชี้ flow กับ record history ของการใช้จ่ายเงินนะครับขององค์กรใครที่ประกอบธุรกิจก็ต้องมีไอ้เนี้ยขององค์กรไว้หนึ่งอันนะครับ distributed ledger คืออะไรง่ายๆครับ distributed ledger คือledger เนี่ยแต่อยู่ในมือทุกคนแชร์กันนะครับปกติถ้าเรา manage หรือ run องค์กรหรือดูบัญชีของครอบครัวเนี่ยเราจะมีบัญชีเล่มเดียวใช่ไหมครับการมีบัญชี2เล่มเนี่ยมันมีปัญหาตรงที่ถ้าคน2คนถือบัญชีอาจจะเขียนสิ่งที่ไม่ตรงกันเข้าไปบัญชีเนี่ยลำดับของสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้น contribution หลักของเทคโนโลยีบล็อกเชนก็คือทำอย่างไรให้คนหลายๆคนถือสิ่งที่เรียกว่า ledger ไปพร้อมๆกันได้นะครับโดยที่ไม่มีปัญหาของการที่ภาษาคอมพิวเตอร์เขาเรียก synchronize หรือการทำให้ข้อมูลมันเสมอกันตรงกันถูกต้องตรงกันอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าเทคนิคมันจริงๆมันทำยังไงนะครับจริงๆแล้วเทคโนโลยีตัวนี้บล็อกเชนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับมันมีเทคโนโลยีคอนเซปต์อยู่ไม่กี่อันนะครับถ้าเข้าใจมันได้เนี่ยก็มันก็มีอยู่แค่นั้นนะครับก็เรามาดูกันเลยว่าบล็อกเชนทำงานอย่างไรนะครับหลายคนที่อ่านตามเว็บต่างๆคงสงสัยกันนะครับเพราะว่าที่ส่วนใหญ่จะพูดถึงแอปพลิเคชันของมันมากกว่าถ้าจะลงไปอ่านจริงๆต้องตามไปอ่านที่เปเปอร์ของซาโตชิตอนที่เขาตีพิมพ์เปเปอร์บิตคอยน์ออกมานะครับน่าจะสักปี2007นานแล้วนะครับแต่เปเปอร์นั้นจะเทคนิคอลมากนะครับผมก็พยายามมาเขียนให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับบล็อกเชนเป็นแค่ส่วนเดียวของเปเปอร์นั้นนะครับเปเปอร์นั้นมีส่วนอื่นด้วยนะครับบล็อกเชนเนี่ยประกอบไปด้วยเทคโนโลยีหลักๆอยู่4อย่าง4องค์ประกอบนะครับคือบล็อกเชนคอนเซนซัสแล้วก็วาลิเดชันนะครับส่วนวอลเล็ตเนี่ยเป็นชิ้นที่เมื่อเราใช้มีประกอบบล็อกเชนขึ้นมาครบปุ๊บถึงจุดนึงเราจะต้องมีวิธีจัดการคีย์บางอย่างเราก็จะเอาคอนเซปต์ของวอลเล็ตเข้ามาใช้แต่ไม่ได้จำเป็นต้องมีนะครับในโลกนี้มีบล็อกเชนเน็ตเวิร์คที่ไม่ต้องมีวอลเล็ตอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมถึงได้แยกมันออกมาว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีแต่บล็อกเชนส่วนใหญ่มี by design นะครับก็เดี๋ยวผมจะมีแต่ละอันเนี่ยมีประมาณสไลด์2สไลด์ให้ดูอธิบายคร่าวๆให้ฟังนะครับถ้าใครเข้าใจหมดนี่กลับไปบ้านก็เริ่ม implement เองได้นะครับขึ้นอยู่กับฝีมือความสามารถทางคอมพิวเตอร์ไซน์ละนะครับแต่อย่างน้อยก็ถ้าเป็นนักดีไซน์ก็ดีไซน์ได้นะครับเป็นนักวิเคราะห์นักคิดก็สามารถเอาไปต่อยอดคิดต่อได้อีกไกลว่าเอ๊ะไอ้เทคโนโลยีที่มัน simple 4-5 ตัวนี้มันเอาไปขยายผลทำอะไรได้บ้างนะครับซึ่งจากมุมมองผมเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้ 4-5 ชิ้นนะครับแต่ว่ามันเอาไปทำอะไรได้อีกมหาศาลเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอย่างแรกบล็อกคือยูนิตของการเก็บข้อมูลของบล็อกเชนนะครับก็คือข้อมูลของบล็อกเชนเนี่ยจะเก็บอยู่ในสิ่งที่เราเรียกว่าบล็อกนะครับเป็น data structure ประเภทนึงนะครับโดยที่ข้างในเนี่ยก็จะเก็บไอเทมต่างๆไว้ได้นะครับเอา timestamp หลุดผมเปลี่ยนธีมแล้วลืมมา adjust นะครับไอเทมเนี่ยก็คือของที่เก็บอยู่ในบล็อกนี้นะครับแล้วทุกบล็อกในบล็อกเชนเนี่ยจะมี header ถ้าเรามองบล็อกนี้เหมือนเป็นกล่อง header ก็เหมือนป้ายแปะบนหน้ากล่องนะครับที่จะเป็นการสรุปข้อมูลเกี่ยวกับกล่องนี้นะครับแต่ของทุกอย่างจะอยู่ในกล่องหมดของข้างในเนี่ยเราจะเก็บอะไรก็ได้นะครับในบล็อกเชนเนี่ยเราจะเก็บอะไรก็ได้นะครับโดยที่บนหน้ากล่องเนี่ยก็จะมีข้อมูลที่เกี่ยวกับกล่องนั้นนะครับเช่นบล็อก ID นะครับ timestamp เวลาที่เราปิดกล่องนี้นะครับก็คือทำการจัดเก็บของนะครับแล้วก็อาจจะมี validation เล็กน้อยว่าของข้างในเนี่ยมันคืออะไรนะครับถ้าเป็นการส่งของทางไปรษณีย์กัน item hash นี่ก็เปรียบเสมือน listบนหน้ากล่องว่าข้างในมีอะไรเพื่อที่เราจะใช้ตรวจสอบได้ว่าของอยู่ครบไหมแต่ถ้าในคอมพิวเตอร์ไซน์เนี่ยเราไม่ต้องมานั่งเก็บลิสต์นะครับเพราะเราใช้คอนเซปต์เรียกว่าคริปโตกราฟิกแฮชเพื่อใช้ยืนยันได้ว่าของข้างในคืออะไรนะครับกล่องก็หน้าตาแค่นี้ครับไม่มีอะไรมากนะครับถ้าไปศึกษาบล็อกเชนนะนี่มีบล็อกแล้วก็ต้องมีเชนคืออะไรเชนคือการเอากล่องมาเรียงกันนะครับโดยที่เชนจริงๆแล้วไม่ได้สนใจว่าในแต่ละกล่องมีอะไรอยู่เชนแค่มองว่าบนป้ายหน้ากล่องเนี่ย
นะครับมีอะไรจะสังเกตว่ามีบล็อก ID มี timestamp มี item hash ที่เรียงมาจากหน้าเมื่อกี้โดยที่เชนเนี่ยคือการเอาคอนเซปต์ทางคริปโตกราฟีหรือทางวิทยาการรหัสลับที่เราเรียกกันว่า hash chain เนี่ยเอามาใช้เรียงกล่องเหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดลำดับเพราะถ้าเรามีกล่องหลายๆกล่องเราจะจัดลำดับของกล่องอย่างไรนะครับเพราะลำดับเป็นเรื่องสำคัญในระบบ ledger นะครับเราเก็บลำดับอย่างไรเราใช้ timestamp ได้ไหมTimestamp ใช้ไม่ได้นะครับเพราะนาฬิกาแต่ละคนไม่ตรงกันใช่ไหมครับถ้าเราจะเป็นระบบ distributed ledger ทุกคนถือ ledger หมดคนที่นาฬิกาไม่ตรงกันก็อาจจะเกิดปัญหาได้นะครับและการซิงค์นาฬิกาทุกคนในโลกให้ตรงกันเป็นเรื่องยากมากนะครับวิธีที่เขาทำก็คือการจัดลำดับคือทุกกล่องจะมีแฮชของ header ของกล่องก่อนหน้าเก็บไว้นะครับโดยที่แฮชนี้ generate โดย collision resistant hash function นะครับซึ่งเป็นศัพท์ทางเทคนิคนะไม่เป็นไรนะครับซึ่งถ้าเรารู้ว่า header นี้หน้าตายังไงมันจะมีฟังก์ชันง่ายๆนะครับที่ generate อันนี้มาสร้าง header อันถัดไปนะครับโดยที่มันมีคุณสมบัติว่าฟังก์ชันนี้คือถ้ามีใครดัดแปลง header นี้หรือ header ก่อนหน้านี้แม้แต่นิดเดียวแฮชที่เกิดขึ้นมันจะไม่เหมือนกันเพราะเราสามารถใช้ไอ้ data structure ของเชนนี้ในการ detect ได้ว่ามีใครดัดแปลง header ก่อนหน้าไหมถ้าเราถือ header อันปัจจุบันไว้นะครับเพราะมันก็จะเป็นคุณสมบัติที่นักคอมพิวเตอร์ science เนี่ยเอามาใช้เพื่อให้เราสามารถที่จะยืนยันได้ว่า header หรือใบป่าหน้าของกล่องในอดีตเนี่ยไม่มีใครมาดัดแปลงเพราะถ้ามีใครมาดัดแปลงของในกล่องแม้แต่กล่องเดียวก่อนหน้ากล่องนี้hash ของเขาก็จะเปลี่ยนสมมุติมีคนมาดัดแปลงของในกล่องนี้นะครับ hash นี้ก็จะเปลี่ยนนะครับก็จะทำให้ hash นี้เปลี่ยนซึ่งจะส่งผลให้ hash นี้เปลี่ยนเป็นต้นนะครับนี่คือเทคนิคนะครับคอนเซปต์จริงๆมันมีแค่นี้เองนะครับคือ hash chain นะครับคุณสมบัติที่ได้มาก็คือถ้าเรามั่นใจว่าเราถือ header นี้ที่ถูกเราสามารถ detect ทุกคนที่โกงได้ไม่ว่าใครจะโกหกเกี่ยวกับกล่องก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามแต่เราสามารถตรวจสอบได้โดยง่ายดายนะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของเชนพอเราเอาบล็อกกับเชนมาผสมกันเราก็จะได้สิ่งนี้ครับบล็อกมาเรียงกันเป็นแฮชเชนครับข้างในมีไอเทมอยู่นะครับอันนี้คือรูปบล็อกเชนที่บิตคอยน์ใช้นะครับถ้าเราจะไปใช้กับแอปพลิเคชันอื่นเราก็ใส่อย่างอื่นเข้าไปนะครับอันนี้คือ as used in bitcoin นะครับทีนี้บล็อกเชนเนี่ยก็คือเป็นเน็ตเวิร์กเนี่ยก็คือทุกคนถือไอ้บล็อกเชนนี้ไว้นะครับพอทุกคนถือบล็อกเชนไว้ก็จะมีปัญหาถัดมานะครับเหมือนปัญหาของสมุดบัญชีที่ให้ทุกคนถือว่าเราบรรทัดถัดไปจะคืออะไรใช่ไหมครับถ้าเราจินตนาการว่าโอเคทุกคนมีเลเบลของอดีตทุกอย่างที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับซีรีส์ของแอปพลิเคชันนี้ถ้าเป็นบิตคอยน์เราก็เก็บทรานแซคชันใช่ไหมครับแต่ถ้าเราจะบอกว่าบล็อกเชนอันนี้จะเก็บไททอลดีดหรือไททอลดีดภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะทะเบียนที่ดินเจ้าของที่ดินน่ะเขาเรียกอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้ละโฉนดถูกต้องโฉนดสมมติเรามาใช้เก็บโฉนดได้นะครับเพื่อที่จะกันการถูกโกงใช่ไหมถ้าเรามาใช้เก็บโฉนดอันนี้ก็เหมือนกับว่าใครได้โฉนดมาเมื่อไหร่ก็เก็บไว้ในกล่องในอดีตที่ผ่านมาเงี้ยนะครับแล้วก็ใช้ยืนยันได้เราก็สามารถที่จะยืนยันได้ว่าใครเป็นเจ้าของโฉนดนี้จริงเป็นต้นถ้ามีคนเดินมาเอาโฉนดมาให้เราเขาก็ต้องบอกว่าโอเคโฉนดเขาถูกเก็บอยู่ในเชนไหนนะเราก็ไปดูในบล็อกไหนในเชนนี้เราก็ไปเปิดบล็อกนั้นดูว่ามันมีอยู่ไหมและชื่อบนโฉนดนั้นมันเป็นชื่อเจ้าของเดียวกันไหมนะครับเป็นชื่อไอ้คนที่เอาโฉนดนี้มาให้เราไหมถ้ามันลงทะเบียนอยู่ในชื่อคนอื่นแสดงว่าคนนี้ไปขโมยโฉนดนี้หรือปลอมโฉนดนี้ขึ้นมาเป็นต้นพวกเราเชื่อมั่นได้แล้วว่าถ้าเราถือไอ้กล่องล่าสุดอยู่ไอ้กล่องในอดีตไม่มีใครมาเปลี่ยนได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอันนี้คือวิธีในการใช้ยืนยันแต่ถ้าเราเอาทุกคนมาถือเนี่ยปัญหาคือเราจะต้องเติมกล่องถัดไปเนี่ยใครจะเป็นคนเติมทุกคนต่างคนต่างเติมได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันก็จะไม่ตรงกันใช่ไหมครับมันก็ต้องมีวิธีตกลงกันนะครับว่าคนเหล่านี้จะร่วมมือกันตัดสินใจได้อย่างไรว่ากล่องถัดไปก็คืออีเวนต์ถัดไปเช่นโอเคสมมุติว่าบล็อกเชนที่เราจะใช้เก็บโฉนดเราก็อาจจะบอกว่าเราจะอัปเดตมันทุก1วันสมมุติอันนี้คือ rudimentary มากๆนะครับเบสิกมากสมมุติทุก1วันเพราะหมดวันนี้เราจะตกลงกันยังไงว่ามีความเปลี่ยนแปลงในความเป็นเจ้าของของโฉนดที่ดินในประเทศเราอย่างไรก็ต้องมีการตกลงกันนะครับวิธีที่บล็อกเชนเน็ตเวิร์กใช้ตกลงกันเนี่ยใช้คอนเซปต์เรียกว่าคอนเซนซัสก็คือวิธีได้มาซึ่งอะกรีเมนต์หรือความเข้าใจที่ตรงกันของทุกคนในระบบนะครับซึ่งการจะได้มาซึ่งคอนเซนซัสเนี่ยมี3วิธีหลักๆในโลกบล็อกเชนตอนนี้นะครับมีคนวิจัยออกมาเรื่อยๆนะครับ
บิตคอยน์เนี่ยใช้คอนเซปต์แรกคือ proof of work นะครับแต่ว่าตอนนี้มีเน็ตเวิร์กอื่นที่ใช้คอนเซปต์อื่นละนะครับวิธีได้มาซึ่ง agreement ง่ายๆครับวิธีแรก proof of work คือในเครือข่ายในหมู่บ้านเราเนี่ยใครทำงานหนักที่สุดวันนี้คนได้เลือกว่ากล่องนี้ข้างในจะมีอะไรบ้างวันนี้แล้วพอคนนั้นเลือกเสร็จของที่เหลือเก็บไว้ให้พรุ่งนี้เลือกนะครับอันนี้ก็คือใครทำงานหนักที่สุดคนที่ทำงานหนักที่สุดก็คือคนที่พบทองคนอื่นขุดช้ากว่าเป็นต้นนะครับ proof of work บางทีก็มองว่าคนที่ทำงานหนักที่สุดนะครับแต่บาง definition ก็คือคนที่โชคดีที่สุดถ้าวิธีของ Bitcoin คือคนที่โชคดีที่สุดปนกับคนทำงานหนักที่สุดนะครับแต่มันก็มีคอนเซปต์อื่นคือ proof of stake คนที่รวยที่สุดเป็นต้นมีสิทธิ์ตัดสินใจนะครับคนที่มีทรัพย์สินมากที่สุดหรือคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียมากที่สุดมีหลากหลายวิธีนะครับข้างใน proof of stake ไม่ได้มีวิธีเดียวนะครับแต่อันนี้คือวิธีเลือกว่าใครจะเป็นคนมีสิทธิ์ตัดสินใจนะครับเพราะว่ากล่องถัดไปมันจะต้องถูกเติมนะครับแล้วเราจะต้องมีวิธี agree กันว่าใครที่จะได้เป็นคนตัดสินใจนะครับหรือวิธีสุดท้ายเรียกว่า PBFT นะครับอันนี้เป็นวิธีที่ออกไปทางคอมพิวเตอร์ไซน์นิดหน่อยนะครับอธิบายง่ายๆสั้นๆก็คือทุกคนมาอากรีกันด้วยการที่เราใช้วิธีกระซิบถามกันนะครับกระซิบถามกันว่าเอไอคนเนี้ยเขาซื้อโฉนดกันจริงๆหรือเปล่าวันนี้โดยที่เราถามเพื่อนเรามากจำนวนคนพอนะครับเช่นถ้าทางห้องนี้มีนั่งกันอยู่400คนเราถามสัก30คนทุกคนตอบตรงกันหมดเป็น statistical random sample ที่ดีเราก็เชื่อได้ว่านี้เกิดขึ้นจริงเราก็ใส่มาเนี่ยเป็นต้นนะครับบางคนเรียกวิธีนี้ว่าการโหวตนะครับแต่จริงๆมันไม่ใช่การโหวตนะครับเพราะว่าการโหวตหรือการออกเสียงเนี่ยมักจะมีอภินิยนเข้าไปใส่แต่ในบล็อกเชนเนี่ยมันไม่มีอภินิยนคือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับทุกคนที่เราถามเนี่ยเขาแค่ verify fact ว่าเขาได้ยินสิ่งเดียวกันกับเรามาหรือไม่เท่านั้นเองเขาไม่ได้กำลังบอกว่าเขาเห็นด้วยกับ transaction นี้นะครับคนเหล่านั้นแค่บอกว่าฉันก็ได้ยินสิ่งเดียวกันมานะครับนั่นคือเทคนิคของ PBFT นะครับสุดท้ายก็คือทุกคนเนี่ยที่จะใช้ไอ้เทคนิค3เทคนิคเหล่านี้เนี่ยจะตอบ yes เข้าไปได้เนี่ยต้องมีวิธียืนยันว่าไอ้คนที่อยากที่จะขอเติม transaction นั้นเข้ามาในเน็ตเวิร์คเนี่ยสิ่งที่เขาอยากเติมเข้ามาเนี่ยเป็นของจริงถูกต้องมีสิทธิ์ทำไหมเพราะฉะนั้นการทำบล็อกเชนเนี่ยก็จะต้องมีอัลกอริทึมของสิ่งที่เราเรียกว่า validation นะครับมาใช้ในการยืนยันว่าไอ้สิ่งที่เขาอยากเติมเข้ามาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขามีสิทธิ์ทำในเน็ตเวิร์กนะครับซึ่งเทคนิคปกติทั่วไปก็จะใช้ดิจิทัลซิกเนเจอร์แต่ในโลกนี้มีวิธีอื่นนะครับแต่วิธีปกติทั่วไปก็คือใช้ดิจิทัลซิกเนเจอร์ในการยืนยันสิทธิ์นะครับอันนี้คือไม่ได้กะให้ทุกคนแบบเข้าใจแบบเป๊ะอ๋อทันทีนะครับในเรื่องของข้อนี้แค่ต้องเข้าใจว่าโอเคแปลว่าถ้าเราอยากที่จะคิดหรือใช้บล็อกเชนนี้เราจะต้องไปศึกษาความรู้ 4-5 ด้านเหล่านี้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็สุดท้าย wallet ไว้เก็บคีย์เพราะถ้าเราจะใช้เทคนิคในการ validation เราก็ต้องมีที่เก็บคีย์หรือ identity ของคนที่เรา interact ด้วยนะครับเนี่ย blockchain มันจริงๆเนี่ยมันมีเทคโนโลยีแค่ 4-5 ตัวนี้นะครับพอเรา 4-5 ตัวนี้มาประกอบกันเอา block เอา chain เอา network consensus นะครับซึ่ง validation เนี่ยเป็น piece นึงของการทำ consensus นะครับเราก็จะได้สิ่งเรียกว่า blockchain network นะครับผมต้องไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะเวลาน้อยพอเราเอามันมาเรียงกันนะครับก็จะได้เป็นเน็ตเวิร์กคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องคุยกันนะครับโดยที่คุณสมบัติของบล็อกเชนเน็ตเวิร์กที่ว่านี้มีคุณสมบัติหลักๆคือ 1. เป็นระบบกระจายตัวนะครับ distributed คือไม่ต้องมีเครื่องใดเครื่องหนึ่งเป็นเจ้าของฐานข้อมูลนี้ซึ่งต่างจากระบบที่เราคุ้นชินกันในอดีตนะครับระบบที่เราคุ้นชินกันในอดีตเนี่ยเราจะมีฐานข้อมูลกลางทุกคนเข้าไปคุยกับฐานข้อมูลนี้นะครับฐานข้อมูลนี้เปรียบเสมือนแฟกของโลกนี้ในเรื่องนั้นนะครับเช่นฐานข้อมูลโฉนดที่ดินนะครับก็เป็นแฟกต์ของประเทศนี้ใครอยากรู้ว่าใครเป็นเจ้าของที่ดินแปลงไหนต้องไปดูที่ฐานข้อมูลนี้แต่ในบล็อกเชนเนี่ยคือเราไม่ต้องมีฐานข้อมูลนั้นทุกคนรู้ว่าใครเป็นเจ้าของที่ตรงไหนตลอดเวลานะครับเพราะเราไม่ต้องไปถามใครคนใดคนหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นระบบกระจายนะครับข้อดีของระบบกระจายสำหรับนักคอมพิวเตอร์ไซน์นักไอทีข้อดีของระบบกระจายคือดูแลให้ทนทานต่ออุบัติเหตุได้ง่ายนะครับเกิดปัญหาอะไรเราก็มีเครื่องอีกหลายๆเครื่องที่มีแฟกต์เดียวกันอยู่ถ้าเรามีฐานข้อมูลกลางแล้วฮาร์ดดิสก์เจ๊งเราไม่ได้ทำแบ็กอัพก็ไปหมดนะครับประเทศนี้นะครับไม่มีใครรู้ว่าที่ดินไหนเป็นของใครข้อ2คืออะไรก็ตามแต่ที่ถูกเอาไปเก็บในบล็อกเชนแล้วจะมีคุณสมบัติที่เราเรียกว่า immutable immutable เนี่ยแปลภาษาไทยว่าไม่สามารถถูกดัดแปลงได้นะครับคืออะไรก็ตามแต่ที่ถูกเอาไปเก็บในบล็อกเชนแล้วใครก็ตามแต่ที่จะไปแอบปลอมแปลงมันหรือดัดแปลงมันจะถูกตรวจสอบได้ทันที
นะครับจะถูกตรวจสอบได้ทันทีนะครับพอถูกตรวจสอบได้ก็เลยเปรียบเสมือนว่ามันไม่สามารถถูกดัดแปลงได้นะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติสำคัญมากนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคือมันเป็น time stamp record ด้วยความที่แต่ละบล็อกมันถูกสร้างถัดๆกันมาเป็นลำดับเราสามารถใช้มันในการเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้นะครับนะครับแต่อันเนี้ยทำได้เฉพาะถ้ามีคุณสมบัตินี้ด้วยนะครับเพราะจริงๆ immutable เป็นคุณสมบัติสำคัญหลักนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะคิดว่าเอ๊ะเราจะเอาบล็อกเชนไปใช้แก้ปัญหาอะไรในสังคมดีเนี่ย3คุณสมบัติเนี้ยช่วยเราเลือกได้ว่าปัญหาไหนเหมาะนะครับอย่างเช่นปัญหาที่ผมยกไปแล้วเกี่ยวกับ Title Deed หรือโฉนดเนี่ยเป็นปัญหาที่หลายๆประเทศมีประเทศไทยมีบ้างนะครับแต่หลายประเทศเนี่ยมีก็คือเขาเป็นประเทศที่คือผมได้ยินตัวอย่างมาแต่ไม่อยากพูดถึงชื่อประเทศทำจะทำให้บางคนดูไม่ดีเขามีประเทศที่โฉนดเนี่ยมันดูแลด้วยหน่วยงานรัฐเห็นเจ้าหน้าที่รัฐบางคนที่อยากที่ดินสวยๆเนี่ยเขาก็เข้าไปเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลประชาชนที่เป็นเจ้าของอยู่ตรงนั้นมาก็ถูกไล่ออกไปได้เพราะประชาชนไม่มีสิทธิ์รู้ว่าฐานข้อมูลนั้นถูกใครเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เมื่อไหร่ใช่ไหมครับนะครับซึ่งบล็อกเชนเนี่ยใช้กันปัญหานั้นได้มันมีประเทศอย่างนี้จริงมีจริงนะครับหลายๆคนอาจจะหัวเราะบอกโหมันมีการโกงกันหน้าด้านๆอย่างนี้ด้วยเหรอมีครับมีครับมีจริงๆนะครับประเทศไทยมีไหมไม่รู้ผมขอไม่พูดถึงนะครับแต่ประเทศอื่นมีจริงๆนะครับซึ่งบล็อกเชนเอามาแก้ปัญหานั้นได้นะครับเอามาแก้ได้อีกหลายปัญหาใช่ไหมครับถ้าเราสมมติว่าเราเอาไทเทิลดีเจอเอาโฉนดของทุกคนไปเก็บไว้แล้วทุกครั้งที่เรามีการแลกเปลี่ยนโฉนดเราก็เอามันไปบันทึกไว้ในบล็อกเชนถัดไปเราก็สามารถตรวจสอบกลับไปได้ว่าโฉนดไหนใครถือครองหน้าตาอย่างไรที่ดินเป็นอย่างไรไม่มีใครมาแอบขยับเสาในรูปภาพในโฉนดได้เพราะว่าเราสามารถดีเทคได้นะครับแล้วมันกระจายอยู่ในมือทุกคนเพราะเราไม่ต้องรอให้เรามีอินเทอร์เน็ตต่อไปยังระบบของรัฐบาลเราก็ตรวจได้ในเครื่องเราเลยนะครับแต่ว่าบล็อกเชนเนี่ยจะมีปัญหาอยู่ปัญหาหนึ่งที่เราเรียกว่า forking นะครับซึ่งถ้าหลายๆคนเมื่อกี้ตอนดูช่วงที่ผมอธิบายถึง consensus หลายคนก็อาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่คน2คนคิดไม่ตรงกันเราก็เลยเติมกล่องถัดไปที่หน้าตาไม่เหมือนกันเป็นไปได้แน่นอนครับนะครับพวกเราทุกคนนั่งกันอยู่ในห้องนี้500คนเนี่ยไม่ว่าผมจะพูดถึงเรื่องอะไรขึ้นมาสักเรื่องนึงเนี่ยมันต้องมีคน disagree เสมอเช่นอะไรดีถามว่าอย่างวันนี้อากาศร้อนไหมทุกคน 99% ก็คงบอกร้อนแต่คงมีบางคนที่อยู่ในห้องแอร์มาทั้งวันก็เลยไม่รู้ไม่ได้คิดว่ามันร้อนนะครับก็อาจจะ disagree ได้นะครับเพราะทุกเรื่องเนี่ยมันมีคนที่ไม่เห็นด้วยได้นะครับบล็อกเชนก็เช่นกันเรามองบล็อกเชนที่มันเป็นโซ่เส้นเดียวกันเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์นะครับเป็นประวัติศาสตร์มันก็ต้องมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับประวัติศาสตร์ใช่ไหมไม่ว่าเราจะย้อนกลับไปพูดถึงประวัติศาสตร์เรื่องใดก็อาจจะมีคนไม่เห็นด้วยนะครับคนเหล่านั้นเนี่ยเราเรียกว่าอยู่ในโลกที่ฟอกออกไปหรือแยกออกไปคือเขาอยู่ในโลกที่เป็นมโนภาพนะครับเขาเชื่อในสิ่งที่ต่างจากคนอื่นเช่นถ้าปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยคงไม่ค่อยมีแล้วมั้งไม่รู้มีเปล่ามีคนที่ไม่เชื่อไหมว่าโลกนี้กลมคือในโลกนี้มันมีคนที่เชื่อว่าโลกนี้แบนนะครับคนเหล่านั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในโลกมโนภาพคนเหล่านั้นเนี่ยเขาก็จะดำเนินชีวิตของเขา as if โลกนี้แบนนะครับแต่ว่าพอเขาเริ่มคุยกับคนอื่นเขาจะคุยไม่รู้เรื่องเพราะคนอื่นจะบอกว่าโลกนี้กลมนะครับแล้วระบบบล็อกเชนเนี่ยก็ใช้คอนเซปต์เดียวกันคือใครก็ตามแต่ที่เชื่อไม่ตรงกับคนอื่นคิดว่าทรานแซคชันนั้นเกิดไม่ใช่ทรานแซคชันนี้คิดว่าคนนั้นเป็นเจ้าของโฉนดนี้แต่จริงๆเป็นอีกคนคนส่วนมากเชื่ออันไหนเนี่ยโลกมันก็จะเดินไปตามทางนั้นคนที่เป็นคนส่วนน้อยก็จะเดินไปตามโซ่ที่แยกออกมานะครับแต่ด้วยความที่เขามีน้อยคนกว่าเขาก็จะมีโอกาสที่จะไปคุยกับคนที่ไม่เห็นด้วยกับเขาเยอะกว่าสุดท้ายเขาก็จะแลกเปลี่ยนหรือคุยกับคนเหล่านั้นไม่รู้เรื่องนะครับเขาก็จะถูกบังคับให้กลับมาเชื่อสิ่งเดียวกันนะครับอันนี้คือเป็นฟังก์ชันของเน็ตเวิร์กโดยตรงนะครับเรามาดูคุณสมบัติแล้วก็ปัญหาของบล็อกเชนไปแล้วเรามาดูว่าทำไมบล็อกเชนถึงเอามาใช้ได้ทำไมมันถึงมีประโยชน์นะครับถ้าดูจากคุณสมบัติเมื่อสักครู่ immutable distributed นะครับแล้วก็เป็น time stamp record เนี่ยมันเป็นแค่คุณสมบัติโดยตรงนะครับแต่คุณสมบัติที่ทำให้บล็อกเชนมันมี value เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นระบบแรกนะครับที่ดีไซน์เป็น architecture แรกของโลกนี้ที่ดีไซน์โดยคนสาย security โดยตรงนะครับคืออาร์เคเต็กเจอร์อื่นเนี่ย security เป็น after the fact เสมอสร้างกันให้เสร็จนะครับแต่ว่าระบบเนี้ยเป็น security back ไม่ใช่ security ธรรมดาเป็น cryptography back นะครับคือเ
ถ้าในวงการ security เนี่ยเราทุกคนก็จะเห็น3คอนเซปต์นี้นะครับ confidentiality integrity availability คุณสมบัติหลักที่จะทำให้ระบบใดก็ตามแต่มีความน่าเชื่อถือระบบจะต้องมีความสามารถในการรักษาความลับที่ดีมีความคงทนทนทานอยู่ได้ไม่ว่าแผ่นดินจะไหวน้ำจะขังหรือจะมีคนมาพยายามเผาตึกอะไรก็ตามแต่นะครับระบบจะต้องคงอยู่ได้นะครับคือ availability และสุดท้ายคือ integrity คือระบบต้องมีความน่าเชื่อถือทำงานถูกต้องนะครับยืนยันตรวจสอบได้นะครับอันนี้คือ3คุณสมบัติหลักที่ทุกระบบควรจะมีแต่ละระบบควรจะมีมากน้อยไม่เท่ากันนะครับแต่นั้นเป็นเรื่องของวิชา security แต่ blockchain เป็น architecture ที่ดีไซน์มาให้มี2อันนี้ built in โดยชัดเจนคือทันทีที่ใช้บล็อกเชนคุณจะได้2คุณสมบัตินี้มาทันทีถ้าใช้บล็อกเชนอย่างถูกต้องนะครับก็คือ integrity ก็คือจากคุณสมบัติของการเป็น immutable กับ validation ได้ง่าย validate ได้ง่ายนะครับก็คือด้วยความที่ history หรืออดีตของมันทั้งหมดเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้ยากเพราะถ้าใครมาเปลี่ยนแปลงจะถูกตรวจสอบได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราสามารถเชื่อถือสิ่งที่เก็บอยู่ในบล็อกเชนได้นะครับแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นระบบกระจายคนจะทำลายบล็อกเชนเนี่ยไม่ง่ายนะครับต้องทำลายทุกโนดอยู่นะครับเพราะว่าถ้าจะเผาตึกเดียวไม่ได้นะครับถ้าน้ำจะท่วมเมืองเดียวไม่ได้ต้องท่วมทุกเมืองพร้อมๆกันนะครับก็ได้มาซึ่ง availability ส่วน confidentiality นั้นได้มาได้ยากกว่าหน่อยต้องดีไซน์เข้าไปนะครับซึ่งต่างจาก architecture หรือสถาปัตยกรรมทางคอมพิวเตอร์ปกติทั่วไปนะครับสถาปัตยกรรมทางคอมพิวเตอร์ปกติทั่วไปเนี่ยจะเน้น confidentiality ก่อนนะครับจะสังเกตได้ว่าถ้าเราซื้อ database มาอันนึงฟังก์ชันแรกที่มันจะให้เราทำก็คือสร้าง username password ใครเป็น admin ใครเป็น root เป็นต้นแล้วคนอื่นจะเข้าไม่ถึงข้อมูลข้างในละจนกว่าเราจะค่อยๆเปิดให้เขาเข้าถึงมันเป็น confidentiality first จะได้มาซึ่ง integrity มั้ยไปดูกันอีกทีจะมี availability มั้ยมีตังค์ซื้อ backup มีตังค์ซื้อ redundancy มั้ยล่ะใช่มั้ยนะครับเพราะมันเป็น confidentiality first อีก2อันเนี่ยตามบุญตามกรรมตามมีตามเกิดแต่บล็อกเชนเนี่ยเป็น integrity และ availability first นะครับต้องได้มาซึ่ง2อย่างนี้ไม่งั้นไม่ใช่บล็อกเชนส่วน confidentiality ใครเก่งก็ดีไซน์มันให้ได้นะครับไม่ได้แปลว่าทำไม่ได้นะครับทำได้แต่ต้องดีไซน์เข้าไปเพราะมัน work against confidentiality อยู่เล็กน้อยคือทุกคนถือฐานข้อมูลนี้อยู่เพราะฉะนั้นความลับเก็บยากกว่านะครับเพราะทุกคนถืออยู่นะครับแต่เป็นไปได้ครับมีคนทำสำเร็จนะครับด้วยความที่มันเป็น integrity first เนี่ยข้อมูลมันดัดแปลงไม่ได้แล้วก็ verify ได้ง่ายนะครับแต่ที่น่าสนใจที่สุดของ blockchain คือสไลด์นี้ครับคือ trust and openness blockchain เนี่ยถ้าทำอย่างถูกวิธีตามหลักไกด์ไลน์ที่ควรเป็นนะครับมันจะมีคุณสมบัติดังกล่าวเหล่านี้หนึ่งคือ transparency by design ด้วยความที่มันเป็นระบบกระจายนะครับไม่มีใครหมกเม็ดได้นะครับโค้ดเป็นตัวควบคุมนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถออกแบบมาให้ตรวจสอบได้ง่ายว่าใครโกงไม่โกงนะครับสองคือ security by design เพราะว่าระบบนี้เป็นระบบกระจายทุกคนมีสิทธิ์รันทุกคนมีสิทธิ์ใส่ข้อมูลเพิ่มเข้าไปถ้าตอนดีไซน์เราไม่ใส่ security ระบบนี้ล่มแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นต้องมี security by design 3คือ by design แล้วเนี่ยด้วยความที่ทุกคนถือระบบนี้ใครจะรันมันก็ได้ใครอยากทำอะไรเพิ่มเติมเข้าไปก็ได้มันต้องเป็น trustless by design ตอนเราดีไซน์เนี่ยเราจะดีไซน์มาให้มีคนกลางเป็นคนจัดการทุกอย่างเนี่ยไม่ได้ไม่งั้นมันจะไม่ใช่ระบบ blockchain ครับพอมันมี3คุณสมบัตินี้เนี่ยมันก็เลยเป็นระบบที่ถ้าออกแบบมาดี trustworthy by design เพราะมันไม่ต้องเชื่อถือคนกลางคนใดคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีคนมาหมกเม็ดแอบโกงได้มัน transparent มันตรวจสอบได้นะครับแล้วถ้ามันไม่มี security มันล้มตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับพวกคนร้ายเห็นปุ๊บเขาก็กระดิกมือทำร้ายมันได้ทันทีนะครับนี่ตรงนี้ผมจะไปให้เร็วหน่อยเนาะเพื่อรักษาเวลากี่โมงนะครับบ่ายสองกว่าละผมขออีกสัก5นาทีกว่า10นาทีนะครับพูดถึงเรื่องที่เหลือคือหลายคนคงสงสัยว่าโอเคเมื่อกี้เป็นคอนเซ็ปต์ทั้งหมดปัจจุบันบล็อกเชนเอาไปใช้ทำอะไรบ้างนะครับก็บล็อกเชนแพลตฟอร์มหลักๆอันแรกเลยไม่พูดถึงไม่ได้คือบล็อกเชนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้คือบิตคอยน์นะครับบล็อกเชนคือบิตคอยน์แต่เอ้ยบิตคอยน์คือบล็อกเชนแต่บล็อกเชนไม่ใช่บิตคอยน์นะครับบล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีอันเดอร์ไลน์บิตคอยน์นะครับคอมพิวเตอร์มันอยู่ด้านนี้ใช่ไหมผมต้องยิงไปด้านนี้โอเคอันนี้คือบล็อกเชนเน็ตเวิร์กอันดับ2ของโลกในตอนนี้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับก็สถิติมันเปลี่ยนเรื่อยๆแต่เข้าใจไม่ผิดคืออีเธอเรียมเป็นแพลตฟอร์มเป็นโอเพนซอร์สนะครับ
ที่สร้างขึ้นมาตอนนี้ดังมากใช้ทำสมาร์ทคอนแทรคนะครับใครที่สนใจบล็อกเชนเยอะๆคงได้ยินตัวนี้แน่นอนนะครับแล้วก็มีหลายคนคิดที่จะใช้มันอยู่นะครับเมื่อวานผมมาที่งานไปที่งาน Texas ก็มีสตาร์ทอัพที่กำลัง develop แพลตฟอร์มบนตัวนี้อยู่นะครับอันที่3คือ Hyperledger เป็น Open Source อีกตัวหนึ่งนะครับความจริงมีเยอะนะที่ผมจะยกตัวอย่างให้แค่ไม่กี่อันนะครับHyperledger ก็เป็น Open Source Project ที่ manage โดย Linux Foundation contributor หลักคือบริษัท IBM นะครับแต่มีบริษัทอื่นๆร่วมมือด้วยอีกมากมายนะครับอันนี้ก็เป็น Open Source เหมือนกันนะครับ2อันนี้เป็น Open Source เพราะว่าเราไปดาวน์โหลดโค้ดมันมาแล้วเรามาสร้างบล็อกเชนของเราเองได้ไม่ได้ต้องไปซื้อของเขาใช้นะครับถ้าเก่งพอก็ manage เองได้นะครับอันนี้เป็น commercial chain ละนะครับไม่ open source นะครับชื่อ chain.com นะครับอันนี้ก็เป็นที่นิยมในตลาดการเงินมากตอนนี้นะครับใช้ในหลายบริษัทมากนะครับอีกอันคือ NXT นะครับอันนี้ถ้าเข้าใจไม่ผิดอันนี้คือ currency ที่ใช้ในการทำ identity เก็บชื่อเก็บ domain name ได้นะครับใช่ไหม NXT ไม่ใช่ NXT ไม่ใช่ domain name NXT จำไม่ได้ละข้ามไปก่อนแต่มันก็เป็นแพลตฟอร์มครับ Ripple เป็นบล็อกเชนเน็ตเวิร์กที่ใช้ทำ Foreign Exchange นะครับ Ripple เกิดมาเป็นศัตรูกับ Swift เวลาเราจะโอนเงินไปต่างประเทศเราต้องใช้ Swift มันจะช้ามันจะมีค่าธรรมเนียมสูง Ripple เขามาเพื่อที่จะลดปัญหาค่าธรรมเนียมเหล่านั้นนะครับทำ Foreign Exchange เป็นบล็อกเชนที่ใหญ่มากที่ทำ Foreign Exchange เชื่อมต่อแบงค์ข้ามประเทศเข้าด้วยกันนะครับ multi chain เป็นอีก open source หนึ่งที่เป็นอีกคอนเซปต์หนึ่งของบล็อกเชนนะครับคือคุณสมบัติที่เขาเคลมแต่อันนี้คือหนึ่งตัวที่ผมยังไม่ได้ลองเอามา evaluate เองคือมันเราสามารถที่จะสร้างบล็อกเชนอันหนึ่งที่ข้างในมันเปรียบเสมือนมีเชนเล็กๆซ่อนอยู่ได้แล้วมันจะไม่ข้องเกี่ยวกันแต่มันจะรันอยู่บนบล็อกเชนโนดเครือข่ายเดียวกันได้นะซึ่งก็เป็น architecture ที่น่าสนใจมากนะครับอีกตัวนึงคือบล็อกสแต็กอันนี้ก็ open source เหมือนกันนะครับdeveloper ก็เริ่มป๊อปปูล่านะครับที่ผมเรียงเนี่ยผมเรียงตามเวลาผมเซิร์ชมาแล้วคนพูดถึงอันไหนเยอะสุดนะครับมันก็เรียงไปตามประมาณนี้นะครับพวกเมื่อกี้คือแพลตฟอร์มสำหรับคนที่สนใจอยากที่จะลองเล่นนะครับอันนี้เป็นแอปพลิเคชันคนที่สนใจว่าเอ๊ะเขาเอามันไปใช้ทำอะไรอยู่ในโลกนี้ตอนนี้นะครับหมดนี้ผมจะพูดถึงสั้นๆนะครับใครอยากทราบรายละเอียดเดี๋ยวรอถามตอนพาเนลครับผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านช่วยกันตอบได้นะครับตัวอย่างแอปพลิเคชันมีเยอะแยะนะครับสมาร์ทคอนแทรคเคอร์เรนซีเทรดฟาวสโตรจดิจิทัลแอสเซทอันนี้แมเนจเมนต์มีหลายคนถามว่าเอ๊ะมันเอาไปใช้ทำอะไรนอกจากเคอร์เรนซีได้คำตอบของผมคือเยอะครับนะครับอันแรกเลยคือเคอร์เรนซีมีบิตคอยน์มีคริปโตเคอร์เรนซีอยู่เท่าไหร่อ่ะ700อันได้มั้งเยอะมากนะครับมากแต่ว่าอันที่สำคัญเนี่ยมีอยู่ไม่กี่อันที่เรารู้จักกันนะครับที่มีมูลค่าเยอะๆนะครับมี market cap เยอะๆนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆเอาไปใช้ทำเทรดได้นะครับตลาดทรัพย์อีกหน่อยตลทของเราก็อาจจะมีใช้ก็ได้นะนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยที่ Nasdaq อันนี้เป็นรูปจากระบบของ Nasdaq เขาใช้เทรดprivate issuance นะครับสำหรับบริษัทที่ยังไม่อยากลงเทรด publicly นะครับก็เป็น private ได้เขาก็จะมีระบบมีบริการให้นะครับอันนี้คืออันที่น่าสนใจมากอันนี้พลิกโผมาคนส่วนใหญ่จะเริ่มที่มองที่ตลาด finance อันนี้ไม่ใช่เลยนะครับอันนี้คือ SORJ เนี่ยจริงๆมันคงอ่าน storage เนาะเป็น cloud platform ที่ใช้ blockchain ในการเก็บไฟล์เขา develop ตัวเองมาเป็น file sharing platform เป็นคู่แข่งกับ Dropbox จินตนาการออกไหมทำ Dropbox บน blockchainนะครับเป็นคอนเซปต์ที่น่าสนใจมากนะครับอันถัดมาอันนี้คอมมอนครับมีหลายบริษัทนะครับอันนี้บริษัทนี้ชื่อ Digital Asset เขาเอาบล็อกเชนมาใช้ในการเก็บแอสเซทนะครับทำแอสเซทแมเนจเมนต์ให้องค์กรนะครับองค์กรที่ใช้ระบบแอสเซทแมเนจเมนต์คือดูแลอินเวนทอรี่ขององค์กรเนี่ยก็จะมีปัญหาว่าระบบที่เป็นฐานข้อมูลกลางเนี่ยมีความไม่น่าเชื่อถือพนักงานเข้าไปดัดแปลงได้ย้ายมาใช้บล็อกเชนกันปัญหาเหล่านั้นไปทั้งหมดนะครับแล้วเขาก็จะมี user interface ที่ build มาเฉพาะสำหรับการจัดการ manage asset กับ inventory นะครับเอามาใช้ทำ domain name ได้ครับอันนี้คือที่ผมพูดถึงที่ควรจะพูดถึงเมื่อกี้ไม่ใช่ NXT name coin นะครับใช้ทำ domain name ได้ domain name นี้ก็เข้าคีย์ของสปอนเซอร์หลักเราเลยเนาะ Thiachinic นะครับในโลกนี้มี TLD อยู่ตัวหนึ่งชื่อ .bit นะ .bit
นะครับที่ถ้าเราลง browser extension บนเว็บเบราว์เซอร์เราน่าจะ Chrome กับ Firefox เราจะสามารถใช้ .bit เข้าถึงเว็บไซต์ที่ register DNS บนบล็อกเชนไม่ได้อยู่บน DNS server ทั่วไปนะครับก็น่าสนใจมากนะครับเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์บล็อกเชนเนี่ยมันกระทบสปอนเซอร์เราทั้ง2ที่เลยเนาะทั้งที่ THNIC ทั้งตลาดหลักทรัพย์นะครับOne Name เอาบล็อกเนมมาใช้ทำ Identity Management ใช้ยืนยันว่าใครเป็นใครนะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจมากนะครับประเทศเราอีกหน่อยอยากมีตอนนี้คนวงการฟินเทคจะมีปัญหาที่เรียกว่า EKYC ผมก็กำลังพยายามชวนคุยว่าบล็อกเชนเอามาแก้ปัญหาได้นะครับเรามีปัญหาที่เรียกว่า Digital Identity คือยังใช้บัตรประชาชนยังต้องถ่ายเอกสารกันอยู่เลยนะครับเรามาทำDigital Identity Card กันไหมบนบล็อกเชนนี้เป็นต้นนะครับทำได้นะครับมีน่าสนใจเยอะแยะอันนี้เป็นเซอร์วิสที่ง่ายมากเลยครับเรียกว่า Proof of Existence เขารันบล็อกเชนอันนึงอยู่นะครับแล้วเขาก็จะ introduce บล็อกใหม่ทุกเนี่ยไม่กี่วินาทีนะครับแล้วเขามีหน้าเว็บให้เราลากไฟล์เข้าไปปล่อยในกล่องนี้แล้วสิ่งที่เขาทำไม่มีอะไรมากครับเขา take hash ของไฟล์นั้นแล้วก็บอกว่าอยากให้เขาเก็บแฮชนี้ไว้ไหมถ้าอยากให้เขาเก็บจ่ายตังมานะครับไม่รู้กี่บาท10บาท20บาทมั้งจ่ายตังไปเสร็จปุ๊บเขาจะเอาแฮชของไฟล์นั้นไปยัดไว้ในบล็อกเชนเขาพร้อมกับไทม์สแตมป์ณเวลาที่เราอัปโหลดไฟล์นั้นนะครับแล้วเขาก็บอกว่าอันเนี้ยใช้ยืนยันได้ว่าไฟล์นั้นน่ะเกิดขึ้นณเวลานี้เพราะบล็อกเชนมันก็จะเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆถ้าวันหน้ามีคนมาถกเถียงกับเราสมมติเราถ่ายภาพมาภาพนึงแล้วบอกเราเป็นเจ้าของภาพนี้ถ่ายมาเมื่อวันที่นี้แล้วมีคนมาหรือเราเขียนหนังสือเลยก็ได้แล้วมีคนมาเคลมว่าจริงๆภาพนั้นเป็นของเขาเพราะเขาเอาไปตีพิมพ์วันที่หลังจากเราสร้างแน่นอนใช่ไหมครับเราอยากที่จะยืนยันว่าจริงๆมันเป็นของเราเราใช้อันนี้เป็น proof of existence ว่าภาพนี้มีมาก่อนที่เขาเคลมว่ามีนะครับเป็นต้นใช้ขึ้นโรงขึ้นศาลได้นะครับเขากำลังพยายามที่จะ develop เขาเอาไปใช้ในการเก็บหลักฐานว่าของชิ้นนี้ถูกสร้างหรือมีมาก่อนอยู่แล้วนะครับsmart contract อันนี้เดี๋ยวตอนเสวนาคงมีถามถึงอันนี้กันเยอะนะครับผมจะข้ามไปก่อนแต่ง่ายๆก็คือเอามาใช้ทำพันธสัญญาหลายๆอย่างกันได้เช่นการสัญญาเงินกู้เงินผ่อนทั้งหลายแทนที่เราจะมาทำบนกระดาษเราก็ทำบนบล็อกเชนได้แล้วทำให้การตัดเงินเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติคิดดอกเบี้ยโดยอัตโนมัติได้นะครับแล้วก็มียูสเคสที่อยู่ในฝันของอีกหลายๆคนอีกมากมายนะครับที่มีหลายคน develop อยู่ทั้งเอามันมาทำเว็บคล้ายๆพวกเว็บรีวิวร้านอาหารก็เก็บรีวิวพวกนั้นบนบล็อกเชนก็ได้ใช่ไหมน่าเชื่อถือดีออกไม่มีใครมาดัดแปลงรีวิวได้ใช่ไหมครับโหวตติ้งเอามาใช้เลือกตั้งมีประเทศทำแล้วนะครับถ้าเขาจะไม่ผิดเอสโตเนียใช้อิเล็กทรอนิกส์โหวตติ้งนะครับแล้วก็น่าจะเป็นบล็อกเชนเบสนะครับทำอิเล็กทรอนิกส์เมดิคอลเรคคอร์ดแมเนจเมนต์นะครับ EMR สำหรับวงการการแพทย์ได้นะครับทำ P2P exchange ได้แลกเปลี่ยนกันเองนะครับทำ crowdfunding ได้2อันหลังนี้เริ่มมีคนทำแล้วนะครับก็อนาคตของบล็อกเชนถ้ามองไปอนาคตไกลๆนะครับก็นำมาซึ่งสิ่งที่เรียกว่า distributed app โฆษณาให้กลต.นิดนึงเนาะวันนี้อยู่ตลาดหลักทรัพย์โฆษณาให้กลต.นิดนึงอีก2อาทิตย์กลต.เขาจะจัดงาน Fintech Forum ผมจะไปพูด30นาทีเรื่อง distributed app ก็คือจะตัดพวกนี้ออกไปเหลือแต่ว่า design app ให้เป็น distributed อย่างไรนะครับก็จะเป็นอนาคตที่จะมาเหมือนกันนะครับแล้วก็มี distributed autonomous organization กับ distributed organization autonomous society นะครับ decentralized app ตัวอย่าง decentralized app twister ใครรู้จัก twister บ้าง1คนใครรู้จัก twitter บ้างไอ้ตัวเนี้ยเยอะแยะเลยใช่ไหมไม่รู้จักก็เนี่ยครับ twister รู้จักแล้วนะ twister คือไอ้ตัวเนี้ยแต่ built บน blockchainแค่นั้นน่ะข้อดีของมันคืออะไรคนที่บิวอันนี้ไม่ต้องซื้อเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มอันใหญ่ๆใครอยากพาร์ทิซิเพทในอันนี้ก็เปิดเครื่องตัวเองมาดาวน์โหลดระบบ Twister มามันก็จะคุยกับ Twister ของคนอื่นทั้งโลกแล้วสามารถใช้มันได้แลกเปลี่ยนกันนะครับลดคอสต์ Store J ที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็น distributed application นะครับsign up for free แต่คิดตังค์เมื่อใช้เกินนะครับตอนนี้มันยังเป็นเบต้าอยู่เอ้ยตอนนี้อาจจะออกเบต้าแล้วมั้งรูปนี้ผมแคปมาได้เดือน2เดือนละนะครับBitMessage คือแชทแอปที่ใช้บล็อกเชนนะครับเป็น distributed app ข้อดี distributed app คือไม่ต้องมี data center ใหญ่ๆมาดูแลเราใช้ user ทุกคนร่วมกันดูแลระบบขององค์กรนะครับDAO Decentralized Autonomous Organization ก็คือคอนเซปต์ของว่าเราเอาบล็อกเชนมาใช้รันองค์กร
ให้มันเกิดหลายๆอย่างขึ้นอัตโนมัติได้ workflow ทั้งหลายได้นะครับที่ดังที่สุดตอนนี้คือบริษัทหรือองค์กรที่ชื่อ DAO นะครับหรือ DAO นะครับ DAO นะครับซึ่งเว็บเขาก็จะขึ้นนี้ DAO is revolutionary ไอ้คำนี้มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่เมื่อเดือนที่แล้ว DAO ถูกแฮกสูญเงินไปมหาศาลแล้วเมื่อ 3-4 วันที่แล้วเขาเพิ่ง DAO เป็นระบบที่รันอยู่บน Ethereum นะครับเมื่อ 3-4 วันที่แล้ว Ethereum เพิ่งจัดการทำ Hard Fork เพื่อแก้ปัญหาการแฮกนี่ดูดเงินคืนกลับมาให้ DAO อันนี้เป็นปัญหาทางฟิโลโซฟีและหลายคนที่สนใจบล็อกเชนมากอาจจะสนใจว่าเอ๊ะอันนี้เป็นวิธีแก้ที่ถูกต้องจริงหรือนะครับเดี๋ยวตอนเสวนาคงอาจจะได้คุยกันถึงเรื่องนี้นะครับสำหรับคนที่เคยได้ยินเกี่ยวกับอันนี้แต่ที่มันถูกแฮกเนี่ยก็คือ DAO เนี่ยมันเป็นองค์กรที่รันบน Ethereum ชวนคนจำนวนมากมาบอกว่ามาซื้อ DAO Tokenพอซื้อ DAO โทเค็นเสร็จปุ๊บทุกคนก็จะได้เหมือนเป็นโทเค็นในการตัดสินใจในการโหวตและ DAO ก็จะทำตัวเป็น crowdfunding platform ให้คนมา submit โปรเจกต์มาขอเงินไปทำโปรเจกต์ต่างๆได้โดยที่คนที่มาซื้อโทเค็นพวกนี้ก็จะมีสิทธิ์โหวตอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของ distributed autonomous organization คือทุกคนโหวตไปแล้วระบบมันจัดการให้ว่าจะโอนเงินไปให้ใครให้โปรเจกต์ไหนได้เงินเท่าไหร่นะครับซึ่งมันก็จะมีเงินมากองรวมกันอยู่คือทุกคนที่อยากที่จะมีสิทธิ์โหวตแล้วเขากำลังจะเข้าสู่สเต็ปของการเปิดให้คนมาขอตังค์เหมือนกับทำ pitching ทำอะไรนะครับเอาโปรเจกต์เข้ามาแล้วทุกคนก็จะได้เข้าไปโหวตได้นะครับมันยังไม่ถึงตอนนั้นเงินมันกองอยู่แล้วมันมีฟังก์ชันหนึ่งที่มันมีเออร์เรอร์คนร้ายเขาก็เข้ามาแล้วก็ใช้ฟังก์ชันนั้นดูดเงินออกไปหมดเลยดูเงินไปเกลี้ยงเลยคนเป็นหมื่นเป็นแสนเอาเงินมาฝากไว้ในคราวด์ฟันดิ้งอันนี้นะครับก็เป็นช่องโหว่แปลว่าอะไรบล็อกเชนก็ไม่ได้ปลอดภัยไปจากปัญหาการถูกแฮกถึงผมถึงได้บอกว่าต้องสเกลบายดีไซน์ถ้าดีไซน์ไปแล้วหลุดเรื่อง security ไปเรื่องเงินกันทองๆนะครับเนี่ยเขาก็ตัดสินใจหาวิธีแก้ไปแล้วนะครับแล้วก็มีอันนี้คือ description ของ IDAO นะครับอนาคตที่จะมาคือเขาเชื่อกันว่าถ้าเราทำ DAO ได้ดีๆเราเอามันมารัน society มารันสังคมได้อีกหน่อยเราอาจจะไม่ต้องมีกรมนั้นกระทรวงนี้อย่างเช่นสรรพากรอาจจะหายไปได้เลยกรมศุลอาจจะหายไปได้เลยนะครับเราเก็บภาษีเราเก็บค่าธรรมเนียมทุกอย่างผ่านบล็อกเชนอาจจะได้คนเขาใฝ่ฝันกันเริ่มคิดว่าเอ๊ะถ้าเรามีบล็อกเชนหลายๆอันแต่ละอันทำสิ่งที่มันควรทำเนี่ยเอามันมาเรียงกันเนี่ยทำให้เกิดสังคมที่ออโตโนมัสรันด้วยอัลกอริทึมได้นะครับผมก็เอียมาร์กไว้ว่าสกายเน็ตหรือเปล่าครับหลายๆคนก็อาจจะมองว่าอ๋อ Google คือสกายเน็ตตอนนี้เพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างละคือบล็อกเชนจะเป็นว่าที่สกายเน็ตหรือเปล่านะครับคือสกายเน็ตไม่ได้แปลว่ามันจะฆ่าเรานะสกายเน็ตจริงๆใครดู Terminator บ้างใครไม่รู้จักสกายเน็ตใครรู้จักสกายเน็ตยกมือขึ้นต้องแหมมีคนไม่รู้จักด้วยอ่ะไม่ดู Terminator กันเหรอเนี่ยโอ้ไม่อยากจะเชื่อนะครับสกายเน็ตคือระบบ AIในหนัง Terminator ที่มันจะมาทำให้ชีวิตมนุษย์สะดวกสบายขึ้นมันจะช่วยทำทุกอย่างให้เราแล้วอยู่มาวันหนึ่งมันก็ลุกขึ้นมาฆ่าคนกลายเป็นหนัง Terminator ที่ทำให้ท่านอาโนท่านกัฟเวอร์เนอร์อาโนโด่งดังจนได้เป็นผู้ว่ารัฐแคลิฟอร์เนียเขาเป็นผู้ว่าตอนที่ผมเรียนที่อเมริกาพอดีครับผมได้ลายเซ็นเขาอยู่ในประกาศนียบัตร University of California มีลายเซ็นอาโนชวาร์ซเนเกอร์อยู่ที่บ้านนะครับก็ลองจินตนาการว่าถ้าเรามีสังคมที่มีอัลกอริทึมหรือคอมพิวเตอร์เป็นคนรันหวังว่ามันจะไม่ลุกขึ้นมาฆ่าเราเนาะนะครับอ่ะมีหมดละมีใครมีคำถามไหมครับอันนี้ลูกสาวกับลูกชายผมนี่ลูกชายคือเด็กที่อยู่ในรูปแรกสุดแต่ตอนนี้เขาโตละสองขวบแล้วนะครับมีท่านใดมีคำถามไหมครับงั้นเดี๋ยวเก็บว่ามีคำถามครับเราจะเปิดโอกาสให้ถามตอบเลยไหมตอนนี้ให้ถามนิดหน่อยแล้วกันเนาะนะครับล่วงเลยเวลามานิดหน่อยบ่าย 2:20 นะครับฮัลโหลโทษครับมันจะยึดระบบธนาคารทั้งระบบได้ไหมครับผมไม่คิดว่ามันจะสำเร็จนะครับเพราะผมคิดว่าคนที่จะมีเงินทำบล็อกเชนได้ดีจริงๆก็คือธนาคารคือคนอย่างเรามีความรู้แต่ว่าเราจะสร้างหมดนี้ได้เราต้องมีทีมนะครับเพราะฉะนั้นมันคงไม่มายึดธนาคารอะแต่ผมคิดว่าธนาคารจะเปลี่ยนมาใช้ไอ้นี่เยอะผลก็คือค่าธรรมเนียมของเราน่าจะลดลงเนาะความน่าเชื่อถือน่าจะสูงขึ้นเนาะแต่ถ้าธนาคารไหนไม่ทำผมว่าไปคือภายใน10 15 20ปีผมว่าถ้าใครไ
ถ้าใครไม่ embrace เทคโนโลยีตัวนี้ผมอันนี้กำลังเดานะครับเหมือน DAO เมื่อกี้กำลังเดาแล้วก็มีโอกาสผิดแต่ผมเชื่อว่าบล็อกเชนจะเป็นเทคโนโลยีที่ภายใน 10-15 ปีจะเปลี่ยนหลายๆอย่างที่เราทำกันนะครับแล้วผมพูด 10-15 ปีไม่ใช่ 20-30 ปีเพราะผมเชื่อว่าเพซของเทคโนโลยีมันเร็วมากมันไม่เหมือนอินเทอร์เน็ตที่เกิดตั้งแต่ปี89-90แต่มาใช้กันจริงๆปี2000ได้มั้งใช้กันจริงๆจังๆทำการค้า10กว่าปีอันนี้ไม่น่าถึงอันนี้ 4-5 ปีก็น่าจะเห็นละนะครับ10ปีน่าจะเปลี่ยนหลายอย่างในชีวิตเราแต่ replace ธนาคารไหมผมว่าไม่อะเราคงยังมีธนาคารอยู่แต่ธนาคารจะเป็นคนที่เอาเทคโนโลยีนี้มาใช้นะครับมีท่านใดมีคำถามอีกไหมครับก็ไม่งั้นอีกหลายๆคำถามเดี๋ยวรอช่วงเสวนาเนาะเรามีผู้เชี่ยวชาญที่เชี่ยวชาญกว่าผมอีกมากมายหลายท่านนะครับที่จะมาช่วยกันตอบคำถามก็ขอบคุณมากครับครับเดี๋ยวเชิญดร.ภูมิบนเวทีอีกสักครู่นะครับก็จบไปแล้วนะครับในหัวข้อแรกนะครับรู้จักบล็อกเชนเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกนะครับจากดร.ภูมินะครับภูมิรัตน์นะครับโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ยันยงนะครับกรรมการมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยนะครับขึ้นมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากรด้วยนะครับกราบขอบคุณท่านอาจารย์ยันยงแล้วก็ดร.ภูมิอีกครั้งนะครับแล้วก็การบรรยายในหัวข้อต่อไปนะครับจะบรรยายเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วโดยผู้บรรยายวิทยากรเนี่ยท่านมาจากฮ่องกงนะครับแล้วก็ท่านเป็นอินเทอร์เน็ตพาวเนียร์หรือผู้ริเริ่มอินเทอร์เน็ตในประเทศฮ่องกงในที่ฮ่องกงนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยท่านทำงานเกี่ยวกับด้าน financial tech หรือว่าเทคโนโลยีด้านการเงินนะครับแล้วก็สนใจเป็นพิเศษทางด้านบล็อกเชนนะครับวันนี้ท่านก็บินตรงมาจากฮ่องกงเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยนะครับ Next session the speaker is specialist who working on financial technology he is the one who is a pioneer internet pioneer in Hong Kong and of course he is focusing on blockchain technologyHe is now working with Verify Hong Kong Limited as a chairman. And it is our pleasure that he flew directly from Hong Kong just for this event. Hope he is now ready. May I invite Pinda Wong on stage to give a talk on building an internet of trust on trustless internet. Are blockchain the missing link? Please. Sawasdee krap.I'm not sure if my mother-in-law is in the audience. They say behind every good man is a surprise mother-in-law, and my wife is Thai. And the reason why I'm here is because of actually your children and my children. Your last slide really kind of sums it up. Are we really building a Skynet for the next generation? I hope not. So, one of the things that I'm going to try and do is try to answer the why questions.That was one of the best presentations I've seen in such a short amount of time. You've covered both the fundamental technology and all the thousands of different applications. So thank you for that. And I've seen quite a few of this. So what does that mean? You've seen that this technology can be used for file storage, right? Potentially domain names, currency, all these different applications. So it should be quite evident to you that we're dealing a little bit more than currency.Which is the first one, which is Bitcoin. So here are 2,000 baht notes. Here. What's the difference between these two? Could you tell me the difference between these two? The serial number, right? Each number on every one of your coins, notes is unique. And that's because the central issuing authority issued them.Now, when you're dealing with a cryptocurrency and you have duplicates, that is death for the cryptocurrency. Because what that is counterfeit. Right? Two bitcoins, how can I tell that your bitcoin is different from your bitcoin? And that fundamental problem of counterfeit is of fundamental significance.
for all digital assets. When we, in the early internet age, one of the first things that happened when we put assets like music or video is that everyone copied it, right? Because with digital, copying is free. Music, you could copy from you to you. You know those USB sticks, CD-ROMs, which we all used to share? And that was detrimental for an existing architecture, which was centralized in many ways, right? And then things like peer-to-peer file sharing arrived. Now that we have invented digital scarcity, because that's what, in some sense, Bitcoin has mastered, this is important because the concept of property, on which our laws really kind of revolve around, can now be mapped very clearly from the analog world into the digital world. And so thank you for the Stock Exchange of Thailand and THNIC. It's very appropriate that this meeting happened here because financial assets are increasingly all digital. So if we now have a way to detect forgeries in digital, that's going to change how we do digital asset transfers from business to business, business to government, and between each other. Now that is why there's over $1 billion invested in this so-called blockchain era. That's why in the previous presentation you saw so many different applications. So what I'm going to try and do in my presentation is talk about why this is significant, not just for you as a business or an individual, but also for Thailand. And I'm going to try and do that by saying, look, we're going to really need to build not an internet of information. We kind of have that, right? This global internet, smartphones. But what we really need to build is an internet of trust, because that's something really more fundamental. How do you know and how do you trust anyone online? And are blockchains the missing link? So I've got to provide some incentive. Now, I know the previous speaker spoke for about 45 minutes because I built a blockchain every 15 minutes. Every 15 minutes, I added one of these bicycle locks. Now, this is an example of something which, if you had the combination to the locks, which are actually on the lock, you could very easily open this. But if you didn't have the combination to these locks, it would be, in fact, very difficult for you every 10 minutes or every 20 minutes, 15 minutes in this case, to break those locks. So I have a challenge to the gentleman right there. Can you open this with the combination? Come on, audience participation. One of you, any brave volunteer? No? The numbers are on the side, the combination's on the side. Go on, I challenge you. Can you open, it's like a magic trick, right? This is crypto magic, because these are crypto protocols. Your challenge, and the combinations on the side, is to open all three locks, okay? By the end of my presentation, okay? Now, the reason why this is important is that the combinations are on those locks. Now, if you want a Bitcoin, I can give you some. It's like this. Because if I attach this lock onto something, and I know the combination, I effectively control it. If I put this lock on your door, will you open your front door? You could if you have the combination. So that's significant because our law relies on the concept of property, right? I have access to something and you don't. In this domain, if you know the code of this lock, which is 2478, you know and have access to whatever this lock controls. And once you understand that this concept is really not about law, it's about access and keys to these kinds of locks, then you can start to think about how to build certain applications. So once you understand that we now can have all our assets are moving from analog assets to digital assets, and they're going to be secured by locks, that's why you understand that there's so much interest in this technology. Not just for stocks, not just for money. Internet of Things, I think, is also very keen on this. And that's why this is, in fact, a new trustless internet, because there's so many different applications. So with that, let's get started.
trustless internet. I co-founded the first internet, a licensed internet service provider in 1993 in Hong Kong. And at that stage, if there's a light button here, there was a cartoon, and it was the one in the middle in the 1990s. On the internet, nobody knows you're a dog, right? Because you had no idea who you were dealing with, right? This was before the web, right? Fast forward to a few years ago, we have metadata analysis. Now our metadata analysis indicates that he's definitely a brown Labrador. He lives with a white and black spotted beagle mix, and they're having relationships, right? Now, is that the world that you want your son and daughter to live in? Right, this era of massive, passive, and pervasive surveillance, where your data from these free applications are being harvested as being pulled from you, with necessarily in this trade where the services are free, but you pay with your data. That's being pulled from you, and this, in some sense, blockchain model changes that to a push model, and we'll get into that. On a trustless internet, right, there was open source code, this thing, this Heartbleed, right, the code was open source, and all of the internet, a lot of internet security relied on it, and this was a dormant bug, even though the code was open source. So even though it's open source, doesn't necessarily mean it's secure. So in the age of passive surveillance, or passive and permissionless surveillance, which is global, right, did we accidentally build the world's largest surveillance network, which you paid for, by mistake? Oops, sorry. So some of us who are involved with the blockchain technology are doing it for a different reason. I'm doing it for my kids, right? Because I think by happenstance, we built the wrong internet. We built, in fact, a trustless internet, an internet we can't trust. And the reason why I'm very excited about this technology, because I dropped out of university when I was like 22, 23, right? I'm 40-something now. I get a second bite at the cherry. And I'm actually, you know, the first disruptive technology, which was dangerous, right? Bad boy tech was the internet. It wasn't the one that was supposed to win. And now, fast forward 20-odd years, I actually think I know what I want to do. And this is the technology that's going to do it. And this is why I'm so excited. So this is the why question, right? Why is this blockchain technology another internet? We can see all the different applications. But we have to understand at a bit more of a fundamental level, not the fact that $1 billion has been invested, it could have been misinvested, right? Why should we be excited about this? Well, let's go through that. We're excited about it because a few fundamental equations are changing. Now, before the internet, there was another network called the telecom network, right? And this was the age, and it took me a long time to figure. Do you recognize what this is? It was that age, right? And the way we used to exchange data is to copy onto one of these things, run a sneaker network, right, from one computer to another. And we had an equation at that time, which was distance equals cost. If you made a long-distance phone call, right, to your boyfriend or girlfriend or parents overseas, you used to have to watch your wallet. Because no matter how many minutes you use this call, it would cost you a lot of money, right? And you ask the youth now, that's ridiculous. I can talk for as long as I want, with anyone I want, with video, whatever, for free. And it was that funny change where those days the telecom companies, with their set of regulation, had an implicit assumption and a business model. And the internet fundamentally changed that. And that's in some sense why the internet won. It out-evolved a network which was very smart, with devices that were very dumb, the old black telephone. And it built a network which was very dumb, but had very smart devices. And the trend that it leveraged was Moore's Law. Oops, sorry. Every 18 months, the chip would come out and it would be twice as fast as it was before. And so as the different types of things that connected to the edge, now your smartphones, no one could have predicted. And it out-evolved what was previously before a dumb network. But that equation was distance equals cost. And when the internet came along, distance did not equal cost, and you had a whole explosion of new kinds of business models.
So at the end of this presentation, I'm going to think about what the new equation is for the blockchain technology, or what I think that actually might be. And to get us there is kind of the next line. So I need to provide incentives, economic incentives. Who wants Bitcoin? Anyone want Bitcoin? Nobody wants Bitcoin? Yeah, it's illegal here, I think. I don't know. One? Okay. You know, guess as to what this is. You get a lock. I have three guesses. What do you think this is? It's a circuit board. Close. It looks like a computer circuit board. Any other guesses? What is this diagram? A what? A chip? Yeah, it looks like a chip, doesn't it? Right? It's a mortgage system for a bank. Okay? These systems and processes, which implement in many sense regulation on the books, are highly complex. And that complexity has a cost. Right? This is just processing a mortgage inside a bank. It looks like a chip because it's so complex. And that complexity has a cost. So, we're talking about trust. And the reason why this is important is that the cost of establishing trust between you and me is in some sense fundamental to business, right? You don't do business with people who you don't know, and you certainly don't do business with people who you don't trust. So if this technology is a way, or another way of thinking about this technology, is that it's a trustless technology, right? It gets through the charade very quickly. I don't trust you, you don't trust me, because you don't have to. You trust the mathematics, and you trust that the mathematics works. And so if you have this new infrastructure, which in the old days, if you sent something, depending how big it is, it cost you a certain amount of money, now you have a way to say, if I want to establish trust, I don't need to trust that person, I just need to verify it. Right? So in this new model, you don't trust anybody, but you verify everything. And you verify everything constantly. And that, in fact, is a new kind of accounting, which I'll get into in a second. So this trust structure is pretty interesting because previously, we rely on what we call centralized trust structures, which are analog, right? Stock certificates, paper certificates for your stocks, they're all in one place. Or that the banking authorities issue centrally the notes. Or the government has your birth records. And in many cases, they check you in at birth, and they check you out at death. And that was a very logical way of organizing what we call the truth, because we needed to know what is exactly that state. And it's very economic to have a centralized model. But the problem with a centralized model is that you have to pick who the center is. Are you going to be the center? Are you going to be the boss? I would love to be the boss, but so would you. Now, one of the fundamental tensions with the internet was that there was a tension between geography, where you were, here we are in Thailand, and where you are on the network, between topology and geography. In the old academic networks, that was okay, because you could trust everyone, because they're going to probably be like you from a university. And now we know that there are bad people on the internet, and with the internet, everyone is your neighbor. Which means all your criminals are your neighbor too. So we now constantly open the newspaper and we hear about hacking incidents here, even the Swift network, okay, being hacked. Right? So we now know we can't build safe computer systems. But this big change is really from trust structures which are centralized in one place to smeared out across everyone, such there is no center. So if I was to say that this lock, and I broadcast it to everyone, right? Now belongs to the lady in the blue blouse, and I pass it to her. You've all witnessed that. Because I broadcast it to you, you all witnessed it, and there's no necessary, and you possess the lock, if I'm right. If you physically possess the lock, it doesn't matter, because she actually has possession of the lock. So not only did I tell everybody that I'm going to transfer the lock to her, and you all witnessed it, right? You're all part of this blockchain peer-to-peer network, but she actually also has in her possession the lock. And I can't remember the combination, but she now has that combination.
So she controls it. And that is hugely powerful and also very interestingly because it's hugely inefficient, but it enables new capabilities. And I want to repeat that. It's inefficient. Why should I broadcast to everybody that I transferred the lock to you? It's actually because the first thing, which is with digital, we don't care. Because copying is free. Just for the problem of duplicating media, your music, my music, right? Right? Lady Gaga or whatever. It's bad for Lady Gaga. It's okay for us, right? But copying is free. So we don't actually, with digital, from this big transition from analog to digital, there are different economic models. Now, nowadays, I can transfer Lady Gaga, for example, can say, I have a song, I generate 10 tokens, and whoever has those 10 tokens can access my song. And so she can control her digital property for the first time. So that means when you are a copyright, well, we're all copyright creators now, right? We all have movies and things. That's hugely powerful because it means that the means of production, right? The production, we can produce digital assets. We can now monetize them. Second point. The internet, we didn't require permission to innovate, right? It was an era of permissionless innovation. I didn't have to go, oh, sorry, sir, can I get a license to do this? You can just go do it. In fact, I did need to do that in those days. In 1993, the thing with the internet was that I went to go to a regulator. And they said, oh, look, you know, what are you? I'm an internet service provider. Well, can you do voice? Well, kind of, yeah. Well, you need a telecom license. You need to become a telephone operator. And then the television regulator came up and said, look, you know, can you in theory do video? Well, in theory, yeah. Oh, you need a television license. Right? And I said, well, actually, I'm not a telephone company. I'm not a media company. And then the guy said, what are you? Well, I'm an internet service provider. And then the question is, what's that? And that analogy for the internet then is very similar to what the blockchain technology is now. Are you a currency? Well, kind of, yeah. Are you a stock? Kind of, yeah. Can you do disk storage? Kind of, yeah. In fact, it walks like a duck, it quacks like a duck, but it's actually something that we've never seen before, like a platypus. So the question here is, how do you, if there are all these potential benefits and existing regulatory regimes, how do you think about how to move to this new architecture? So, summary, centralized, decentralized, right? Next slide. So I lost a lot of money in 2008, right? I lost a leg, right? It's now 8 years on, the banks are bigger, right? We had too big to fail, then it's clearly they were too big to jail, right? And now we have things like Bitcoin, which are too free to fail. So what we know then is that if you have too big to fail, you probably have the wrong architecture. Right? Ask the guys in Cyprus, maybe in Italy right now. Because if society, if that financial system goes down, society stops. Why? Because trust in our society is mediated by this. I don't know you, you don't know me, but you trust this somehow. And when that system goes wrong, society grinds to a halt. So can we really afford that in digital? Can we really afford that when we do it globally across borders? I don't know. Right, this is probably the second most important slide because what I'm trying to illustrate here is you've got someone who wants to do something, blue to blue, and you have this thing in the middle. What's that called? It's called the middleman, right? And with blockchain technology, that goes. If you think about that, these former pillars of society, right, disappear. Places that you needed to be in the middle to coordinate, central registries, no longer need to exist. You go from pillars, vertical, timber, you go to these platforms,
You go from vertical to horizontal. And that is not going to be easy. It's not going to be pleasant. There's going to be a lot of disruption. It is going to hurt. But if it hurts, there's got to be an upside, right? So what is the upside? Why bother with this new platform for innovation? Well, you benefit, and I'll get into that in a little bit, but I also want to build it. You benefit because you don't have to pick the center. And all you regulators in the audience should love this, right? If you're a regulator, you've got a really tough job. When the system works, you don't get praise. And when the system breaks, you have to be responsible for it, right? And between nation states, it's even worse. Because nation states will say, oh, I want to be the center. Right? I want to be the one who watches everything. But when we have a decentralized system, like anyone who just witnessed that transfer, who watches the watcher? Anyone who wants to. Minimally the regulator. So that provides a new kind of transparency, this openness, as in the previous president, that the world has never seen before. And we used to rely on interesting systems like account. How many of you play football? FIFA, right? Right? With those systems and accounting systems, are they really the ones that we need to trust? So, well, what we're trying to do here, I think, is to build an internet of trust, interoperable trust, ideally between all these different blockchains, and we've heard like four or five different examples. And the reason why you want to do it is because of this. These horizontal bands, these layers, these platforms, are basically, in my view, three. I'm trying to simplify it. Red, which is the one you don't muck around with too easily, I think as the DAO hackers has emphasized. I call these tokens, not currency, I call them virtual collectible commodities. Right? Each of these tokens, they're all identical to each other, but they're all collectible because they're all individually unique. So it's actually like collecting art. Each Bitcoin, in theory, is just a pair of keys, but they're all different because they're a pair of keys. So in fact, it's like collectible art because it's also like, how much is that art worth? All right? A lot of criticism of Bitcoin or these tokens is that that's just funny magic hacker money that has no intrinsic worth. Well, what's the worth of art? So we don't quite know what we're looking at right now with these tokens, but tokenization is very important. Because right now, if we transmit something on the internet, we have to assume that it's been breached, right? So what we do is we don't send the real thing, we send a representation of the real thing. So a lot of financial networks, you hear about the concept of tokenize. And so these blockchains, at the bottom, the atomic unit, like a Bitcoin, is a token, what I call virtual collectible commodities. They're globally unique. They have to be. Otherwise, you could have this forgery. Right? And the whole system doesn't work. And they're cryptographic, which means that you don't change things lightly. Because if they are breached, they fail fairly catastrophically. The second one is what we kind of talk about here today in this conference called blockchains. Some governments call them distributed ledger technology. Doesn't really matter. It's these things that are chained together, which are difficult to change, immutable. And hopefully, they are allowing us to do something called value exchange. So what we're doing right now is we're using the internet to exchange digital value with anyone, anywhere on the internet. Peer-to-peer value transfer directly. Doesn't need banks, just directly. Now that can be through supply chain networks, that can be through your own trade networks, doesn't have to represent currency, but that peer-to-peer, i.e. there's no intermediary, again makes things in some sense efficient. And at the very top, you have these little computer programs, which if they work correctly, should be able to automate a lot of our processes. And that's really where the meat is, which is how can we redesign our business processes, how can we redesign our social processes from centralized, vertical silos, to horizontal, decentralized networks. And whoever figures that out will have a huge say in our future for our kids. So, next slide. So just in the finance area, you've got one of the best slides I recommend to you is a guy called William Muegger.
And these are all the different companies and all the different wallets and all the different ways. I mean, this is pretty huge. But, you know, collectively it means nothing because I don't know how to reason with it. And so in trying to explain this stuff, to move from centralized analog structures to decentralized digital structures so that we lower the cost of establishing trust and maintaining trust is the more interesting thing, at least in my view. Because trust is fundamental to society and it's also fundamental to business. So what have we learned? Well, we learned that we coordinate our behaviors, we don't regulate. We don't regulate things we don't necessarily understand or things that are evolving very quickly, especially in the technical space. We don't regulate what we can't control. It's just software, right? Why is that? Because if you pass regulations and you have no method of enforcement, you look fairly silly. Complexity is the enemy. If you want to build robust systems, try and make them as simple as possible, but make sure they work. And that the real thing to watch is the rate of change, the rate of innovation. I get up every morning about 6 a.m., 5 a.m., I read for 3 hours what happened in the blockchain space the previous day, and I don't get through it. Some of us are amazed by the rate of change of this technology, and we're trying to figure out, well, why is it changing so quickly? It's much faster than when we deployed the internet. Short answer is, it's because we have the internet. Good ideas and all bad ideas now spread around the world at the speed of light. And that empowers people who are white hats and also people who want to exploit that. Criminals, right? It provides a space for them. And if they evolve faster than society, then we have a problem. However, if society collectively decides to move one way, you can freeze out the people who you don't necessarily want to participate. This new security model where it's transparent, I declared this asset has been changed, everyone recognized it, she actually has now possession of the keys, the key to that lock, is a new kind of model where, in fact, we don't assume things are basically pulled from us without our permission, but you specifically push things. If I want to make a payment to a website, right now you have to put your credit card and all these e-commerce providers, right? And then you wait. You wait until they're hacked, and then all of a sudden your credit card's on the internet, and there's a huge amount of fraud, which costs us all collectively. And now we're moving to a different system that, no, the vendor doesn't have my credit card information. I can specifically push a payment from my wallet to your wallet directly without an intermediary. And that means that, yes, I might be individually hacked, right? Because we know we don't know how to build secure systems. But the chance of that same flaw being hacking everyone at the same time means I have to pick not just my wallet, but your wallet and your wallet and your wallet and your wallet. And the cost of doing that, the complexity for so-called the bad guy, goes up. And hopefully that's a good thing. So this fundamental change in direction, right, from pull to push, is one of the things you need to understand. To think about why this technology is indeed another internet, why there's over $1 billion invested in this space, and to think about how you can design new infrastructures in, because they're new infrastructures, right, for Thailand. Because new infrastructures provide an opportunity to do things differently, and they do not happen every day. In fact, this is like the once in 20 years for those of us who have been around that long. The last time that occurred was about 600 years ago, right, when global trade in Florence boomed. And so they invented a really neat technology called double entry bookkeeping. Right? Luca Pacioli, right? Instead of keeping one set of books, we have now debit and credit, right? And now I can do global trade and, you know, it's gonna be difficult to reconcile, difficult to fudge. Let's go double entry bookkeeping, and that was the previous sort of innovation. Because accounting is the language of business, right? We all trying to play by the same rules. Profit and loss, this way we keep score on how we do business is double entry bookkeeping, at least for now. But what blockchain is, in some sense, is an innovation on that. It's a kind of new kind of accounting. And the change is this. Previously, we keep two entries of books and we hire an accountant, an auditor, to audit them to make sure that we're telling the truth. Right? And that means that we have to trust the auditor.
FIFA, anybody? What happens when the auditor goes rogue? Who does the auditor really work for? So, and what does it make? Does it really make any sense to audit your books once a quarter, once a month, when everything happens at the speed of light, for thousands of different transactions? No, it just makes no sense, right? Why wait once a month, right? Why does it take so long to transfer some money from your bank account across the, you know, 3 or 4 days later or a week later to another bank account in, for example, Brazil? Well, it does take that long because this system, the truth, the consensus algorithm, relies on a technology called account reconciliation. Right? I want to transfer 1,000 baht from me to you. My account gets debited 1,000 baht. And I have to be really sure that her account is increased by 1,000 baht. And when you have, even within an international bank, when you have 400 different ledgers, each one going debit, credit, debit, credit, debit, credit, it's going to take a while. And you're going to make mistakes. But now, technologies like Bitcoin are like, well, you demonstrate that you own something because you have access to it. In some sense, you ask the money, who is the owner? Because you don't really have a concept of the count. And if you had the code to that Bitcoin, you effectively own it. So it's a huge simplification. And that centralization concept before, it was very efficient in the analog world, in the marketplace where you needed a table to do exchange these tokens, the central registry. That was the technology of the day for analog. But for digital, we don't care. We just do it directly, end to end. But there's a trick, which is the auditing is real time, every second, all the time. And the truth is not a technology through account reconciliation, it's through these consensus algorithms. So these systems, these blockchain systems, do audit not once a month, not once a quarter, every single second. And every, in the case of Bitcoin, 10 minutes, they spit out a block, which has a huge amount of computational power behind it, which is difficult but not impossible to change. So the blockchain is in some sense like your monthly statements. At the beginning of your monthly statement, you have an opening balance, right? And it points to the previous month's monthly statements of all your transactions, like your credit card bill. And at the end of the month, you have the closing balance. And it's quite easy for us to just check that the opening balance equals the closing balance. Like the blockchain, it's very hopefully easy to check that we can, if you had the combination, to undo the locks. Did we manage to undo the locks? I think, did we manage to undo it? No, oh dear, okay. Next time. So really what this technology is, it's an accounting revolution. Now about a year or so ago, I tried to introduce the terminology of triple entry bookkeeping. Right, you keep an edit, I keep an edit, and the third one is on the blockchain. And that confused everybody. Like, double entry is bad enough, triple I can't handle. So I invented another term called network accounting. Right? It's a new form of how do we keep accounts on a network. And then it's like, oh, okay, yeah, that seems reasonable. So the reason why the blockchain technology is important is how we keep score now is going to change. This fundamental change from double entry using account reconciliation technology to define the truth to digital decentralization using a consensus algorithm that everyone independently runs all the time. And once you understand that, then it's like, oh, wow, okay, so who do I want to run my code? And what do I want to tokenize? Well, the key equation here with telecom before was distance equals cost, right? And if you didn't understand that as a telecom operator, you're dead because the internet guys came along and ate your lunch. With blockchain, the simple one, I think, is payment equals receipt. Now, if you look at normal payments, you go something, you buy something, right? As evidence of that, you get another piece of paper. You exchange pieces of paper, right? I give you a piece of paper, you give me another piece of paper back, right? And plus I get the goods. And that receipt is evidence of payment. Right? So when you go pay your tax or when I get a tax refund at the airport, I've got to give all this piece of paper as evidence that I've bought something. Right? Proof of payment. Right? It's a receipt. The minute you separate the two, separate payment from receipt,
Does the system become easier or more complicated? More complicated, right? Why wouldn't you put the two things in the same transaction? Well, with blockchain technology, you can. By payment to her on a public blockchain, she now controls that lock. And we've all witnessed it. So my payment, i.e. my transfer of that asset to her, is itself its own evidence, because I no longer have access to that lock. And that halves the complexity, and you're going to halve all the inherent costs with that. And that's one of the equations. I think there are a few more, I just don't know what they are. They're too new. But where I'm using this, a little bit early, I'm coming here for a day and a bit, and I'm going back to Hong Kong. There's a political project called the Belt and Road Initiative. Anyone heard of that? Right? It's a big new trade route. China, rail route, right? Kazakhstan, Pakistan, all the way to Europe. So I've designed a new logistics infrastructure, right? For trade facilitation, all the documents that go to and fro, right? For that infrastructure. Because before we do business to business, businesses don't own smartphones, I'm sorry. Right? Businesses don't own smartphones. So when your business does another business with another business, right now you have to do an international transfer. There's £6 of paper for every letter of credit. And the complexity there is it has three different information streams. You have the transfer of the good, the physical good in the sense of a container, right? You have the LC, letter of credit paperwork, that goes in the opposite direction, and hopefully they cross. And then you have another information flow of all the statistics you keep for customs and excise, et cetera, et cetera, et cetera. Could you, in theory, when you deploy a new infrastructure, which doesn't come every day, right? AIIB, right? Belt and Road, billion-dollar initiative, what's going to differentiate that? How are you going to build a trusted supply network of containers through a whole bunch of countries that a lot of people would say, you know, there's a lot of high sovereign risk there, right? Government's not necessarily stable, don't necessarily trust the courts, right? You've got untrustworthy infrastructure. How can you make it trustworthy? We use blockchain technology. Doesn't happen every day. There's an opportunity to do that, and you collapse these different information flows to make them less complicated, make it simple. And when you make things simple, you gain huge efficiencies. So that's really the overall presentation. The reason why we need to build an internet of trust, if we are going to use these technologies, is trust is the atomic unit, not just within our society, but trust is also the what we need for business. And previously, we needed to know everything about everyone, right? Know your customer. And now we don't necessarily need to do that, because the customer has within her or his or its control all it needs to execute. And that makes things really simple. Makes this new trust layer for an internet, which in itself is trustless. And when you have this new layer, which provides an assumption, is that I don't trust you, you don't trust me, let's just get that out of the way. But let's agree that 1 + 1 is always going to equal 2. Can we agree that 1 + 1 always equals 2? Turns out, it depends. Does plus mean addition? Does 1 + 1 equal 11? When you put the two ones to each other? Does it equal 3 in binary? It all depends. So right now in the global, the previous presentation mentioned Hyperledger and all these groups. Right now, there's globally efforts to try and standardize the technology. Right, within fintech, within accounting tech, within regtech, regulation technology, how can this technology lower the cost of compliance and conformance within fintech? Well, you do that because you, by using these programs, you explicitly prevent things from occurring before they occur. RegTech is in using blockchain technologies prevents things from occurring. You don't try and wait and pray that things don't happen, and then when they explode, you have to pick up the pieces after the fact. Too big to fail, right? Too big to fail, you have the wrong architecture. So we have a new way of doing things to prevent things from occurring at the beginning. The question is, what do we prevent? What does society at large want to have happen? What is right and just? And these are very interesting questions, as opposed to other ways of doing it. And that's why it's important for the kids, because we're at that edge between analog world
and digital world, and the future of the next generation is going to be all digital. So we need to get this right, and that's why it's important to start this discussion today. Thank you very much for your time. Do I take questions, or we do the panel? Oh, she did it! Congratulations! Woo! Like a magic trick. Thank you very much. Evidence, we witnessed this, yes? Don't trust, verify. Thank you very much. Okay. Thank you very much, Pindar, for your terrific talk. Could you please stay on the stage for a while? And may I invite Dr. Krishna to present a gift to our speaker as a token of appreciation.